ครับสำหรับงานสัมมนาในวันนี้จะเริ่มในไม่เกิน1นาทีนี้แล้วนะครับรบกวนทุกท่านที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนเสียงเรียกเข้ามือถือเป็นระบบสั่นหรือระบบไร้เสียงนะครับและของดเว้นการบันทึกภาพงดเว้นการบันทึกเสียงและงดเว้นการไลฟ์ถ่ายทอดสดทุกประเภทนะครับงานสัมมนาจะเริ่มภายใน1นาทีนี้นะครับและของงดเว้นการบันทึกภาพงดเว้นการบันทึกเสียงและงดเว้นการถ่ายทอดสดทุกประเภทครับและขอรบกวนทุกท่านเปลี่ยนเสียงเรียกเข้ามือถือเป็นระบบสั่นหรือระบบไร้เสียงครับขอบคุณครับท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สัมมนาอาร์สแควร์และวายแฟนคู่สุดยอดเพื่อสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดระดับยีนะครับและขอเสียงปรบมือเปิดงานสัมมนาในวันนี้ดังๆเลยครับสำหรับสัมมนาในวันนี้ครับจะพาทุกท่านครับไปรู้จักกับ2สุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับที่ได้ชื่อว่าเป็น2สุดยอดผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพระดับยีนเลยนั่นก็คือ AgeLock R Square ซึ่งเป็นตัวแรกของโลกเลยนะที่สามารถดูแลสุขภาพได้ถึงระดับยีนและ AgeLock Y Span ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวล่าสุดที่สามารถดูแลสุขภาพได้ถึงระดับยีนครับตลอด90นาทีเต็มของงานสัมมนาในวันนี้ครับทุกท่านจะได้พบว่าครับ2สุดยอดผลิตภัณฑ์นี้สามารถดูแลสุขภาพของทุกท่านได้อย่างมหัศจรรย์ขนาดไหนพร้อมกับยังมาพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกท่านอีกด้วยครับซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรตินะจากแขกรับเชิญพิเศษของเราถึง3ท่านครับที่จะมาแบ่งปันว่า2สุดยอดผลิตภัณฑ์นี้คือสุดยอดผลิตภัณฑ์และโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงและตลอด90นาทีนี้ครับจะมีผมเภสัชกรภพสินชวพงศ์หรือแบงค์ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและบรรยายในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ครับและอันดับแรกเราต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนูสกินรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของนูสกินด้วยที่อยู่ใต้ชื่อนวัตกรรมที่มีชื่อว่า AgeLock ครับคือผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลได้ถึงหน่วยที่ลึกที่สุดในร่างกายนั่นคือในระดับยีนครับโดยครับผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลได้ถึงระดับยีนั้นจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดอย่างชัดเจนเลยโดยหากเราครับแบ่งเรื่องของความแก่ชราเนี่ยออกเป็น2ชั้นหรือ2ส่วนหลักๆเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นชั้นนอกและชั้นในแบบนี้ชั้นนอกครับเราจะเรียกมันว่าสัญญาณแห่งความเสื่อมชราที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือสามารถสัมผัสมันได้เช่นผิวไม่เรียบเนียนผิวแห้งกร้านหรืออาการความรู้สึกที่รู้สึกได้เช่นขับถ่ายไม่ดีนอนไม่หลับรู้สึกอ่อนล้าได้ง่ายอันนั้นเขาเรียกว่าสัญญาณแห่งความเสื่อมชราแต่จริงๆแล้วสัญญาณแห่งความเสื่อมชราทั้งหมดนี้ครับเกิดมาจากชั้นในนี้นั่นก็คือต้นกำเนิดแห่งความเสื่อมชราที่สั่งการให้เกิดผลลัพธ์ดีๆกับร่างกายน้อยลงแต่เกิดผลลัพธ์แย่ๆกับร่างกายมากยิ่งขึ้นครับโดยต้องบอกเลยครับว่าเจ้าต้นกำเนิดทั้งหมดของความเสื่อมชราและความอ่อนเยาว์นี้นั่นก็คือหน่วยพันธุกรรมที่เรียกว่าระดับยีนนั่นเองนะแล้วต้องบอกทุกท่านก่อนเลยว่าวันอังคารแบบนี้เนี่ยช่วงเย็นเป็นช่วงที่เป็นเวลาพักผ่อนแล้วสำหรับใครหลายๆคนแต่ทุกท่านตัดสินใจมานั่งอยู่ในห้องแห่งนี้แปลว่าอยากแข็งแรงระดับยีนและอยากประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยใช่ไม่ใช่ครับใช่นะถ้าใช่ขอให้ทุกท่านปรบมือให้กับการตัดสินใจของท่านเองดังๆเลยนะครับ
มาต่อกันเลยกับการดูแลถึงระดับยีนว่าส่งผลให้เกิดสัญญาณแห่งความเสื่อมชราอย่างไรและผลิตภัณฑ์ท้องตลาดกับนูสกินดูแลแตกต่างกันอย่างไรโดยครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องตลาดเนี่ยจะดูแลแก้ที่ภายนอกนี้ที่เรียกว่าสัญญาณแห่งความเสื่อมชราโดยครับจะเข้าไปดูว่าสัญญาณตรงไหนมีปัญหาก็ไปแก้แค่ภายนอกตรงนั้นเช่นผิวไม่ชุ่มชื้นก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวแค่ภายนอกหรือผิวไม่มีคอลลาเจนน้อยลงก็เอาคอลลาเจนโปะเติมเข้าไปหรืออาการทางสุขภาพเช่นถ่ายไม่ดีก็ให้กินยาถ่ายนอนไม่หลับก็ให้กินยานอนหลับรู้สึกเพลียง่ายก็ให้กินพวกเครื่องดื่มชูกำลังหรือพวกยากระตุ้นอะไรต่างๆซึ่งพวกสารพวกนั้นเนี่ยมักจะเป็นสารเคมีหรือธรรมชาติครับเคมีแน่นอนแล้วขึ้นชื่อว่าเคมีต่อให้มีผลดีแต่มักจะตามมาด้วยผลข้างอะไรอย่างแน่นอนผลข้างเคียงอย่างแน่นอนและหลายๆครั้งเลยเนี่ยผลดีให้ชั่วคราวแต่ผลข้างเคียงให้ถาวรนะยกตัวอย่างยานอนหลับเนี่ยเราหลับยากไปกินยานอนหลับจะทำให้ร่างกายครับเสพติดยานอนหลับเสพติดยานอนหลับนี่ไม่ได้น่ากลัวถึงขั้นยาเสพติดลงแดงอะไรแบบนั้นแต่เสพติดยานอนหลับคือร่างกายจะรู้สึกว่าฉันต้องกินยานะฉันจึงจะสามารถหลับได้พอร่างกายเข้าใจตัวเองแบบนี้ละพอไม่กินยาหลับเองได้ไหมครับคราวนี้ไม่ได้แล้วกลายเป็นต้องกินยานอนหลับไปตลอดเลยแล้วยานอนหลับมันช่วงแรกกินนิดๆมันก็ช่วยให้หลับแหละแต่พอกินไปยาวๆมันจะทำให้การตอบสนองของร่างกายช้าลงกลายเป็นคนเฉื่อยชาถาวรไปเลยแบบนี้ดีไม่ดีไม่ดีแน่นอนนี่คืออย่างที่บอกครับอะไรก็ตามที่เป็นเคมีอาจจะให้ผลดีชั่วคราวแต่มักจะตามมาด้วยผลเสียหรือผลข้างเคียงแบบถาวรนั่นเองนั่นคือพวกเคมีทั้งหลายที่จัดการที่ภายนอกจัดการที่สัญญาณแห่งความเสื่อมชราแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับกับผลิตภัณฑ์ของนูสกินและฟอร์เมเนกที่เข้าไปจัดการถึงต้นกำเนิดเลยแห่งความเสื่อมชรานั่นก็คือหน่วยพันธุกรรมที่ลึกที่สุดที่เรียกว่าระดับยีนนั่นเองและนูสกินครับที่สามารถนูสกินสามารถค้นพบนะเรื่องราวความลับระดับยีนแบบนี้ได้นั่นเป็นเพราะว่าครับนูสกินได้ลงทุนนะก่อตั้งสถาบันวิจัยต่อต้านความเสื่อมชราของตัวเองด้วยเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยคือกว่า 30,000 ล้านบาทพร้อมกับการที่มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกมากมายครับที่มาเป็นนักวิจัยที่ปรึกษาให้กับนูสกินแต่เพียงผู้เดียวโดยเฉพาะยิ่งไปกว่านั้นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้นูสกินค้นพบเรื่องราวของหน่วยพันธุกรรมที่เรียกว่ายีนหลายหมื่นกลุ่มยีนหลายแสนยีนได้นั่นเป็นเพราะว่าครับนูสกินมีสุดยอดพันธมิตรสถาบันนี้เลยสถาบันวิจัย LifeGen Technology ครับสถาบันที่ถือได้ว่าเป็นคลังหรือธนาคารข้อมูลยีนที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้เพราะสถาบันนี้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของยีนมายาวนานกว่า40ปีครับจึงเป็นคลังหรือธนาคารข้อมูลยีนที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองซึ่งในอดีต LifeGen เป็นพันธมิตรกับนูสกินคือเป็นเพื่อนกันแต่ปัจจุบันเนี่ย LifeGen กับนูสกินไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนกันอีกต่อไปแล้วครับเพราะนูสกินกับ LifeGen ได้แต่งงานกันนะเป็นที่เรียบร้อยกับการที่นูสกินประกาศครอบครอง LifeGen แต่เพียงผู้เดียวอย่างเป็นทางการนั่นหมายความว่าข้อมูลยีนนับหมื่นกลุ่มยีนนับแสนยีนกว่า40ปีของ LifeGen ย่อมตกเป็นของใครแต่เพียงผู้เดียวครับของนูสกินแต่เพียงผู้เดียวและเรื่องราวความลับระดับยีนนั้นจะล้ำลึกขนาดไหนนะเรียนเชิญรับชมผ่าน VTR นี้ได้เลยครับโดยหากเรานะครับแบ่งอวัยวะของเราออกมาควักอวัยวะของเราออกมาสักอย่างหนึ่งแล้วเจาะลึกลงไปเราจะเจอกับหน่วยประกอบย่อยๆของอวัยวะครับเป็นวงกลมใสๆแบบนี้ที่เรียกว่าเซลล์นับล้านเซลล์เลยเจาะลึกลงไปในเซลล์ครับเราจะเจอกับนิวเคลียสหรือเมล็ดของเซลล์สีน้ำตาลแบบนี้เจาะลึกลงไปในนิวเคลียสอีกเราจะเจอกับบัตตันโกสีม่วงแบบนี้ครับที่เรียกว่าโครโมโซมคลี่ออกมาเป็นเส้นยาวๆเราจะเรียกมันว่า DNA และเจาะลงไปในเจ้า DNA นี้อีกเราจะเจอกับเจ้าสายเกลียวแบบนี้แหละครับซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดเล็กที่สุดในร่างกายและสายเกลียวนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่ายีนนั่นเองนะจากวิทยานี้ทุกท่านไม่จำเป็นต้องจำนะชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งหลายว่าอวัยวะลงไปเป็นเซลล์ลงไปเป็นเมล็ดเซลล์หรือว่านิวเคลียสนิวเคลียสลงไปเป็นปะทั้งโกโครโมโซมคลี่ออกมาเป็น DNA ลงไปลึกเป็นเกลียวเรียกว่ายีนต้องจำไหมครับไม่ต้องจำเราไม่มีสอบหลังจบวันนี้นะเราไม่มีสอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องจำแต่ให้ทุกท่านดูวิทยานี้เพื่อให้เห็นว่ายีนอยู่ในร่างกายของเราลึกไหมครับลึกเฉยๆลึกมากลึกมากๆครับเพราะฉะนั้นการวิจัยเกี่ยวกับยีนง่ายหรือยากยากเฉยหรือยากมากๆ
ยากมากๆอีกเช่นเดียวกันแต่จากการจับมือวิจัยร่วมกันนะร่วม40ปีของ Nu Skin กับ LifeGen ครับทำให้เราค้นพบความลับเกี่ยวกับยีนนับหมื่นกลุ่มยีนนับแสนยีนเลยและทำให้เรารู้ว่ายีนนี่แหละที่เล็กที่สุดลึกที่สุดแบบนี้แหละกลับมีอำนาจสูงสุดที่จะสั่งการครับให้รูปร่างหน้าตาทั้งหลายเนี่ยของเราเป็นอย่างไรสุขภาพของเราเป็นอย่างไรครับโดยที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเช็คกับด้านหลังนิดนึงตอนนี้เรามีถ่ายทอดสดไปด้วยถูกไหมครับโอเคนะครับอันนี้วันนี้เราต้องบอกเลยว่าเรามีถ่ายทอดสดนะไปทุกศูนย์ทั่วประเทศเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้รับข้อมูลดีๆพร้อมกันทั้งในห้องนี้แล้วก็ทุกศูนย์ทั่วประเทศเลยต่อกันเลยว่าเรื่องราวของยีนครับเป็นยีนที่สามารถกำหนดเลยว่ารูปร่างหน้าตาของเราจะเป็นอย่างไรสุขภาพของเราจะเป็นอย่างไรเรียกได้เลยว่าเราจะสูงจะเตี้ยจะอ้วนจะผอมจะขาวจะคล้ำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสั่งการของยีนทั้งสิ้นหรือแม้แต่สุขภาพของเราจะมีพลังงานมากหรือน้อยจะมีพิษสะสมมากหรือน้อยจะมีการฟื้นตัวเร็วหรือช้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการสั่งการของยีนเช่นเดียวกันและจากการวิจัยร่วม40ปีของ Nu Skin และ LifeGen ทำให้เราพบว่าไอ้เจ้าหมื่นกลุ่มยีนย่อยๆหรือแสนยีนทั้งเป็นแสนๆยีนเนี่ยเราสามารถแบ่งมาได้เป็นแค่2กลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นครับนั่นก็คือกลุ่มยีนที่สั่งการให้เกิดผลลัพธ์ร้ายๆในร่างกายและกลุ่มยีนที่สั่งการให้เกิดผลลัพธ์ดีๆในร่างกายกลุ่มยีนที่สั่งการให้เกิดผลลัพธ์ร้ายๆเราจะเรียกมันว่ายีนแห่งความแก่ชราและกลุ่มยีนที่สั่งการให้เกิดผลลัพธ์ดีๆในร่างกายเราจะเรียกมันว่ายีนแห่งความอ่อนเยาว์นั่นเองครับและยีนแห่งการแก่ชราและยีนแห่งการอ่อนเยาว์สั่งการอย่างไรต้องบอกเลยว่ามันสั่งการคนละทิศคนละทางกันเลยโดยยีนแห่งความแก่ชราเนี่ยจะสั่งการให้ผิวพรรณของเราแห้งเหี่ยวมีริ้วรอยหมองคล้ำสุขภาพของเราก็พลังงานน้อยพิษเยอะอ้วนง่ายแต่ว่าฟื้นตัวต่างๆได้ช้านี่คือการสั่งการของยีนแก่ชราตรงกันข้ามครับยีนของความอ่อนเยาว์จะสั่งการให้ผิวพรรณของเราทั้งเต่งตึงชุ่มชื้นขาวใสพลังงานในร่างกายเยอะสารพิษน้อยเผาผลาญดีรูปร่างเฟิร์มกระชับและการฟื้นตัวก็รวดเร็วอีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วเจ้ายีนทั้ง2กลุ่มนี้ครับมันก็ติดตัวเรามาตั้งแต่ตอนที่เราเกิดแล้วนั่นแหละเพียงแต่ตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยยีนดีๆยีนอ่อนเยาว์เนี่ยที่สั่งการให้เต่งตึงชุ่มชื้นขาวใสพลังงานเยอะเนี่ยมันสั่งการเสียงดังส่วนยีนร้ายๆที่สั่งการแห้งเหี่ยวมีริ้วรอยพลังงานน้อยพวกนั้นมันสั่งการเสียงเบาครับนั่นคือการสั่งการตอนที่เราอายุน้อยนะแต่พอเราอายุมากขึ้นการสั่งการของยีน2กลุ่มนี้มันกลับคิดกันเลยกลายเป็นยีนร้ายๆยีนแก่ชรามาสั่งเสียงดังแทนและยีนดีๆคือยีนอ่อนเยาว์สั่งเสียงเบาลงไปแทนครับสิ่งที่เอชล็อกไปทำก็คือเข้าไปหายีนทั้ง2กลุ่มนี้และปรับเสียงสั่งการของมันให้เหมือนตอนที่เราอายุน้อยอีกครั้งนั่นก็คือไปรีเสียงยีนแก่ชราให้มีเสียงเบาลงยีนไหนสั่งให้แห้งเหี่ยวมีริ้วรอยหมองค้ำพลังงานน้อยพิษเยอะรีให้มันเสียงเบาซะแต่เอชล็อกไปเจอยีนอ่อนเยาว์เมื่อไหร่ยีนไหนสั่งให้เต่งตึงชุ่มชื้นขาวใสพลังงานเยอะพิษน้อยฟื้นตัวเร็วเอชล็อกจะจัดการให้ยีนอ่อนเยาว์เหล่านี้สั่งการได้เสียงดังขึ้นนั่นเองครับนี่คือการทำงานของเอชล็อกลดการทำงานของยีนอะไรนะแก่ชราและเพิ่มการทำงานของยีนอ่อนเยาว์นั่นเองครับโดยในส่วนของ2ผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นคือ R Square และ Y Span คือผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปเพิ่มการทำงานของยีนสร้างพลังงานล้างพิษและเพิ่มการทำงานของยีนปกป้องซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุหนึ่งเลยที่ทำให้ยีนดีๆ2กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มที่เรียกว่า Aging Defense Mechanism หรือภาษาไทยก็คือยีนกลุ่มปกป้องซ่อมแซมร่างกายเนี่ยแล้วก็ยีนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสร้างพลังงานล้างพิษอย่างที่บอกมันจะสั่งเสียงดังอยู่แล้วตอนที่เราอายุยังน้อยแต่เลยเหตุผลที่ทำให้มันสั่งเสียงเบาลงครับตอนที่มันอายุเราอายุมากขึ้นเนี่ยนั่นเพราะว่าเจอปัจจัยร้ายๆแบบนี้นั่นเองพวกมลภาวะแสงแดดสารพิษควันบุหรี่รวมถึงของเสียความเครียดต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์ของเราเจ้าของเสียทั้งภายนอกเซลล์ภายนอกเซลล์ทั้งภายนอกเซลล์และภายในเซลล์เหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นตัวไปกร่อนการทำงานของยีนดีๆแต่ไปเพิ่มการทำงานของยีนร้ายๆครับเราจึงต้องฟื้นฟูการทำงานของยีนที่ดีเหล่านี้ให้กลับมาทำงานได้มากขึ้นอีกครั้งและตัวช่วยของทุกท่านก็คือ R Square และ Y Span นั่นเองมาพูดถึงผลิตภัณฑ์แรกกันก่อนเลยนะนั่นก็คือ Age Lock
R Square ครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวแรกเลยนะที่สามารถต่อต้านความเสื่อมชราได้ถึงระดับยีนโดย R Square ครับจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานและการล้างพิษส่วน Y Span ในเรื่องปกป้องซ่อมแซมเดี๋ยวอีก15นาทีเราพูดถึงการมาพูดถึง R Square ก่อนว่าทำไมล่ะ R Square ถึงต้องไปช่วยเรื่องการสร้างพลังงานและล้างพิษนั่นเป็นเพราะว่าครับเมื่อเราแก่ชราลงเราจะพบได้เลยว่า2ระบบสำคัญของร่างกายมักจะมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือร่างกายมักจะมีระดับพลังงานลดลงเมื่อเราแก่ชราลงแต่กลับกันเมื่อเราแก่ชราเรากลับมีสารพิษที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน่าจะบอกได้เลยครับว่าการที่พลังงานน้อยสารพิษเยอะเนี่ยแหละคือ2สาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ร่างกายของเราแก่ชราเพราะฉะนั้นเราต้องกลับทิศมันซะด้วยการทำให้สารพิษลดลงและพลังงานระดับเซลล์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองและไอ้เจ้าการที่พลังงานน้อยสารพิษเยอะเนี่ยจะนำมาซึ่งอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและเจ็บป่วยง่ายๆทั้งหลายตามมาเลยเพราะสารพิษมาทำร้ายเราเยอะแล้วเรามีพลังงานไปสู้กับมันได้น้อยนั่นเองครับแต่เอชล็อกอาร์สแควร์ทั้งเดย์และไนท์นี้ครับกลับไปสามารถฟื้นฟูนะการทำงานของยีนที่สั่งการล้างพิษและสร้างพลังงานให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกครั้งโดยเอชล็อกอาร์สแควร์เดย์ครับจะไปปลุกยีนกลุ่มสร้างพลังงานและเอชล็อกอาร์สแควร์ไนท์จะไปปลุกยีนกลุ่มล้างพิษให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนผสมของอาร์สแควร์ทั้งเดย์และไนท์มาดูกันตรงนี้เลยครับอาร์สแควร์เดย์นั้นจะประกอบไปด้วย3ส่วนผสมสำคัญดังนี้นั่นก็คือครับสารสกัดจากคอร์ดิเซปหรือเห็ดถังเช่านั่นเองสารสกัดจากกิ้งเซ็งก็คือโสมนั่นเองครับและสารสกัดจากทับทิมอันนี้คือ3สารสกัดสำคัญใน R Square Day ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะพลังงานหรือล้างพิษพลังงานส่วน R Square Night ครับจะมี3ส่วนผสมสำคัญดังนี้ได้แก่สารสกัดจากผลส้มแดงสารสกัดจากบรอกโคลีและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นซึ่ง R Square Night ก็จะมีสารสำคัญที่ช่วยในระดับยีนในเรื่องของการล้างอะไรนะครับล้างพิษนั่นเองซึ่งทุกท่านเห็นแบบนี้แล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะส่วนผสมเนี่ยมันก็ไม่ได้เวอร์วังวิริสมลาอะไรเนาะเห็ดถังเช่าโสมร้านยาจีนก็มีขายหรือถ้าเป็นทับทิมส้มบล็อกโคลี่และองุ่นเนี่ยยิ่งง่ายใหญ่เลยไม่ต้องไปร้านยาจีนตลาดก็มีขายใช่ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราไปเข้าร้านยาจีนเลยเอาไปสั่งเราไปสั่งโสมกับสั่งโสมกับถังเช่ามาแล้วก็ไปตลาดไปซื้อทับทิมส้มแดงองุ่นแล้วก็บล็อกโคลี่มาจากนั้นแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเอาไอ้เจ้าทับทิมโสมกับถังเช่ามาปั่นรวมกันนะแก้วหนึ่งแล้วก็เอาส้มเอาองุ่นเอาบล็อกโคลี่มาปั่นรวมกันอีกแก้วหนึ่ง2แก้วแบบนี้แปลว่าเราได้ R Square Day กับไนท์แล้วใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างแน่นอนนะเพราะเหตุผลสำคัญเลยที่ท่านจะและใครๆไม่สามารถผลิต R Square Day และไนท์ได้เองอย่างแน่นอนนั่นคือ2เหตุผลสำคัญนี้ครับเหตุผลสำคัญแรกเลยนั่นก็คือสายพันธุ์ครับที่ใช้ของ6สมุนไพรนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์เฉพาะไม่ใช่เห็ดถังเช่าโสมทับทิมสายพันธุ์ไหนก็ได้จะมาให้ R Square Day ไม่ใช่ส้มไม่ใช่บรอกโคลีไม่ใช่องุ่นสายพันธุ์ไหนก็ได้จะมาให้ R Square Night ครับต้องเป็นสายพันธุ์เฉพาะเท่านั้นจึงจะมีสารสำคัญเฉพาะในการมาดูแลร่างกายระดับยีนและต่อให้เราแอบไปรู้ข้อมูลของนูสกินของฟาร์มาเนกว่าอ๋อนูสกินฟาร์มาเนกใช้สายพันธุ์6สมุนไพรเนี้ยคือสายพันธุ์นี้นั่นเองต่อให้เรารู้สายพันธุ์ของโสมทับทิมถังเช่าแล้วก็ส้มแดงเมล็ดองุ่นบรอกโคลีเราก็ไม่สามารถได้สารที่ดูแลระดับยีนได้ครับเพราะมาติดข้อที่2คือวิธีการสกัดเฉพาะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ของนูสกินและฟาร์มาเนกได้ทำการวิจัยนับร้อยนับพันขั้นตอนนะในการลองผิดลองถูกกว่าจะได้วิธีการที่ถูกต้องในการได้มาซึ่งวิธีการสกัดเฉพาะในการสกัดสายพันธุ์เฉพาะให้ได้มาซึ่งสารสำคัญเฉพาะครับในการดูแลระดับยีนนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าสายพันธุ์เฉพาะเนี่ยเราจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เนาะเพราะว่าถือว่าเป็นสมบัติของโลกใบนี้สมุนไพรถือเป็นสมบัติของโลกใบนี้นะครับต่อให้เราไปค้นพบสมุนไพรชนิดนี้เป็นคนแรกของโลกเราก็จดลิขสิทธิ์ไม่ได้เพราะเขาถือว่าเป็นของธรรมชาติแต่สิ่งที่เราจดลิขสิทธิ์ได้คือวิธีการสกัดเฉพาะครับที่กว่าจะวิจัยมาได้เนี่ยโอ้โหนับร้อยนับหมื่นนับพันขั้นตอนกว่าจะวิจัยมาได้และแน่นอนการวิจัยหาวิธีการสกัดเฉพาะนี้สามารถจดลิขสิทธิ์ได้เมื่อจดลิขสิทธิ์วิธีการสกัดเฉพาะแล้วก็เปรียบเสมือนว่าครับเราจดลิขสิทธิ์สารสำคัญเฉพาะไปแล้วนั่นเองเพราะเมื่อจดลิขสิทธิ์แล้วจะมีใครมาลอกเรียนวิธีการสกัดได้หรือไม่ได้ครับไม่ได้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เลยเป็น2เรื่องสำคัญที่ทำให้เราได้สารเฉพาะดูแลระดับยีนเรื่องแรกคืออะไรเฉพาะนะสายพันธุ์เฉพาะเรื่องที่2คืออะไรเฉพาะ
วิธีการสกัดเฉพาะสายพันธุ์เฉพาะและวิธีการสกัดเฉพาะเท่านั้นจึงนำมาซึ่งผลลัพธ์คือสารสำคัญเฉพาะครับในการดูแลระดับยีและอันไหนที่เราจดลิขสิทธิ์ได้วิธีการสกัดเฉพาะนั่นเองจดลิขสิทธิ์แล้วไม่มีใครลอกเลียนได้นะย้ำอีกครั้งจดวิธีการสกัดเฉพาะก็เปรียบเสมือนเราจดสารสำคัญเฉพาะเป็นลิขสิทธิ์ของเราเอาไว้แล้วนั่นเองครับสุดยอดไหมครับนักวิทยาศาสตร์ของนูสกินสุดยอดมากๆนะเสียงปรบมือให้กับ R Square และนักวิทยาศาสตร์ของนูสกินดังๆเลยครับและนี่คือนะผลลัพธ์ของ AgeLock R Square เลยซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็มีหลากหลายตรงนี้เลยแต่หลักๆเลยก็คือ2เรื่องคือเรื่องสร้างพลังงานกับเรื่องล้างพิษลงไปถึงระดับยีนนั่นเองพร้อมกับมีงานวิจัยระดับยีนรองรับจึงทำให้ R Square ครับก็ถูกบันทึกลงไปอยู่ในตำรายาสากลระดับโลกคือ PDR นะเล่มปี2016เป็นที่เรียบร้อยนะก็ขอเสียงปรบมือให้กับรางวัลนี้ของ R Square อีกครั้งดังๆเลยครับแล้วผลลัพธ์ของการสร้างพลังงานล้างพิษระดับยีนเป็นอย่างไรมาดูกันที่ท่านนี้เลยท่านนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นคนแรกของโลกเลยนะที่กล้าหยิบ R Square เข้าใส่ปากเพราะท่านคือดร.โจเซฟชางครับหัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ของนูสกินผู้นำในการคิดค้นวิจัยนวัตกรรม AgeLock ทั้งหมดของนูสกินนั่นเองครับซึ่งท่านค้นพบนะ R Square ในปี2010ปี2010นั้นยังไม่ออกสู่ท้องตลาดให้พวกเราได้ซื้อนะครับยังอยู่ในห้องทดลองของดร.โจเซฟชางอยู่แต่ตอนนั้นท่านมั่นใจมากในผลิตภัณฑ์ R Square ครับท่านกล้าหยิบ R Square ใส่ปากเป็นคนแรกของโลกในปี2010แต่ย้อนกลับไปดูนิดนึงรูปของท่านในปี2005เนี่ยก่อนเจอกับ AgeLock รูปของดร.โจเซฟชางปี2005ดูแล้วเป็นไงครับขอนิยามคำเดียวสั้นๆง่ายๆดูแก่นั่นเองเนาะพูดได้ท่านไม่อยู่กับเราในวันนี้นะครับดูแก่นั่นเองในปี2005แต่หลังจากนั้นปี2010ท่านกล้ากิน R Square เป็นคนแรกของโลกและการสร้างพลังงานและการล้างพิษระดับยีนครับส่งผลจากภายในสู่ภายนอกทำให้รูปลักษณ์ของท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้เลยทีเดียวสุดยอดไหมครับสุดยอดเลยนะหลายๆคนบอกได้เลยว่าเปลี่ยนจากอาแปะกลายเป็นอาเฮียเลยและปีที่แล้วงานฉลองครบรอบ20ปีนูสกินประเทศไทยท่านมาพบกับเราด้วยในงาน Success Seminar เดือนมีนาปีที่แล้วบางคนบอกว่าโอ้โหตัวจริงเนี่ยกินรูปนี้กินแค่ R Square ครับแต่ตัวจริงปีที่แล้วคือกินทั้ง R Square และY span ไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่อแปะไม่ใช่อาเฮียแล้วครับเป็นโซยตีเลยนะเพราะว่าดูเด็กลงไปอีกมากๆสุดยอดมั้ยครับนวัตกรรม AgeLock สุดยอดมากๆเลยนะเสียงปรบมือให้กับดร.โจเซฟชางและ AgeLock R Square Y span ดังๆเลยครับและอีกหลากหลายผลลัพธ์เลยจากภายในสู่ภายนอกจากการที่ยีนสร้างพลังงานและยีนล้างพิษทำงานดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพันธุ์จากที่มีฝ้ากระเยอะแบบนี้แต่พอผิวมีพลังงานมากขึ้นถูกล้างพิษออกไปผิวก็กระจ่างใสแบบนี้เลยหรือครับสุภาพสตรีวัยเกือบ70ท่านนี้นะณเอชัญญาดิษฐ์ภักดีข้าราชการครูบำนาญที่ยโสธรครับจากก่อนเจอ R Square ก็เรียกว่าย่อนคล้อยทุกสัดส่วนพูดจาเดินไปไหนก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแต่หลังจากทาน R Square กลับกลายเป็นตึงเปรี้ยทุกสัดส่วนนะครับแล้วก็โอ้โหเดินเหินคล่องมากๆโทรไปคุยทางโทรศัพท์เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเสียงในสายเนี่ยเป็นคนอายุเกือบ70แล้วนะเรียกว่าเสียงในสายเป็นคนอายุ20ปลายๆ30ต้นๆเพราะว่าโอ้โหเสียงมีพลังมากๆและหรือแม้แต่ท่านนี้ครับสุภาพบุรุษเสื้อแดงท่านนี้คุณพ่อของคุณทิพวรรณฉันทวสินกุลเคยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบมาก่อนแต่หลังจากการรับประทาน R Square ล้างพิษสร้างพลังงานระดับยีนทำให้ท่านกลับมาเดินเหินได้คล่องขึ้นนะอย่างไม่น่าเชื่อนี่คืออีก3สุดยอดผลลัพธ์เลยนะกับ R Square เสียงปรบมือทั้ง3ท่านอีกครั้งดังๆเลยนะครับ R Square เหมาะกับใครก็เหมาะสำหรับทุกคนเลยครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปได้ยินแบบนี้บางคนว่าตกใจทำไมอ่ะ16 17กินแล้วอันตรายเหรอคำตอบคือไม่ได้อันตรายหรอกครับเพียงแต่ว่าเราวิจัยกับคนอายุ18ปีขึ้นไปนะเราจึงแนะนำตามงานวิจัยก็คือวิจัยกับคนอายุ18ปีขึ้นไปก็แนะนำให้คนอายุ18ปีขึ้นไปรับประทานและถ้าเอาตามหลักเหตุผลแล้วคนที่อายุยังแค่15 16 17หรือเด็กกว่านั้นเนี่ยยีนเขาก็ยังไม่ควรแก่ใช่ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำกับคนอายุ18ปีขึ้นไปตามงานวิจัยที่เราวิจัยกับคนอายุ18ขึ้นไปนั่นเองครับและใครหรือมีใครหรือเปล่าที่ห้ามทานอันนี้จดได้คนห้ามทานมีเหมือนกันสำหรับคนที่พลังงานเยอะเกินไปด้วยโรคบางอย่างอยู่แล้วห้ามกินเนาะสำหรับ R Square Night อันนี้บอกได้เลยว่าทานได้ทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้างพิษเนี่ยย่อมดีอยู่แล้วเนาะคงไม่มีใครที่ล้างมีพิษน้อยเกินไปจนแย่กับร่างกายคงไม่มีเคสแบบนั้นแต่เรื่องพลังงานเนี่ยต้องพูดนิดนึงเพราะบางคนพลังงานเยอะเกินไปจนเป็นผลเสียกับร่างกายด้วยโรคบางอย่างอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นที่กำลังจะพูดต่อไปนี้คือห้ามกิน
R Square Day แต่ R Square Night กินได้ทุกคนนะครับ R Square Day ห้ามกินในใครบ้างอย่างที่บอกคนที่พลังงานเยอะจากโรคอันดับแรกเลยคือโรคไฮเปอร์ไทรอยด์โรคนี้คือฮอร์โมนไทรอยสั่งหลั่งออกมาเยอะเกินครับทำให้การเผาผลาญเขาเยอะเกินจนโหบางคนผอมจนหนังติดกระดูกอยู่แล้วเพราะการเผาผลาญเขาผิดปกติเนื่องจากโรคไฮเปอร์ไทรอยเพราะฉะนั้นพลังงานเขาเยอะจนเขาจะไม่ไหวอยู่แล้วเราควรเสริมพลังงานให้เขาไหมครับไม่ควรนะอันนี้ก็ห้ามในคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยคนที่กลุ่มที่สองก็คือคนที่ความดันสูงครับคือพลังเลือดเนี่ยเขามันเยอะเกินไปอยู่แล้วจริงๆคนความดันสูงไม่ใช่พลังเลือดเยอะหรอกแต่ว่าหลอดเลือดเขาตีบพอหลอดเลือดเขาตีบเนี่ยแรงที่เลือดมันจะวิ่งไปกระทบเนี่ยเหมือนถนนนะครับเลนมันแคบบริเวณมันแคบรถมันวิ่งมาเร็วๆมันก็มีโอกาสตีข้างทางได้ง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากถนนเลนมันแคบอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเพิ่มความเร็วของรถก็คือเลือดของเราเนี่ยให้มากจนเกินไปนะเหมือนกันถ้าถนนแคบเราควรจะขับช้าใช่ไม่ใช่ใช่เช่นเดียวกันครับถ้าหลอดเลือดเขาตีบอยู่เขาความดันสูงอยู่เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปเพิ่มความดันเลือดให้กับเขานะเดี๋ยวเลือดเขามันจะทะลุออกนอกเลนอันนี้เราพูดอาจจะเว่อร์ไปนิดนึงคงไม่น่ากลัวถึงขนาดนั้นแต่อันนี้ตามหลักการก็คือความดันสูงก็เป็นอีกหนึ่งภาวะที่เรียกว่าพลังงานเยอะเวอร์จากโรคอยู่แล้วคนที่ความดันสูงเกิน140ก็ของด R square ไว้ก่อนแล้วกันนะตัว D นะครับสำหรับใครที่ความดันกึ่งๆคือ120ถึง140อันนั้นก็ทานครึ่งโดสได้ก็คือ3เม็ดเนาะเพราะว่า R square Day เต็มโดสคือ6เม็ดครึ่งโดสคือ3เม็ดแต่ถ้าใครคุมความดันดีมากต่ำกว่า120ละอันนั้นก็กินเหมือนคนปกติได้เลยคือ R square Day กี่เม็ดครับ6เม็ดได้เลยนะหลังอาหารเช้าส่วน R square Night ไม่ติดอยู่แล้ว R square Night ก็กินกี่เม็ดครับ2เม็ดได้เลยหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนก็ได้อันนี้คือ2เรื่องละเรื่องของพลังงานเยอะจากโรคของเขานะความดันสูงกับไฮเปอร์ไทรอยด์นั่นเองอีก1เคสก็คือคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดตัวแรงๆทั้งหลายนะอย่างเช่นชื่อวาฟารินชื่อโคลพิโดเกลพวกตัวแรงๆทั้งหลายครับที่ไม่ใช่แอสไพรินแอสไพรินอันนี้ตัวเบาเนาะแต่ใครที่กินยาละลายลิ่มเลือดตัวอื่นที่ไม่ใช่แอสไพรินเป็นตัวแรงอันนี้ขอห้ามR square Dayไปเลยแล้วกันเพราะว่าพวกยาละลายลิ่มเลือดพวกนั้นมันทำให้เลือดวิ่งเวอร์อยู่แล้วเราขอไม่เพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้เขาแล้วกันเนาะเพราะยามันกระตุ้นเยอะบันทึกไปอยู่แล้วครับสำหรับคนที่กินแอสไพริน81มิลลิกรัมคือโดสแบบเบบี้โดสนะครับโดสเด็ก81มิลลิกรัมอันนี้อาจจะพิจารณาเสริม R square day ให้เขาได้ครึ่งโดสแต่ว่าไหนๆก็โทรมาปรึกษาก่อนแล้วกันนะเผื่อเขามีภาวะอย่างอื่นร่วมด้วยสำหรับเคสที่กินแอสไพรินครับแต่ถ้ากินแอสไพรินโดสแบบผู้ใหญ่adult dose นะอันนี้ผมพูดเองแต่ก็คือโดสสูงนะครับก็คือ325มิลลิกรัมคือโดสอื่นน่ะที่ไม่ใช่81มิลลิกรัมโดสสูงๆอันนั้นก็ถือว่าห้ามเหมือนกันสำหรับ R square day เพราะฉะนั้น3เคสที่ขอห้าม R square day R square day คือไฮอะไรนะไฮเปอร์ไทรอยด์2ความดันสูงและอันที่3คือกินยาละลายลิ่มเลือดถ้าจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่บอกยาละลายลิ่มเลือดโทรมาถามเป็นเคสไปก็ได้ครับว่ากินยาละลายลิ่มเลือดตัวนี้อยู่ทาน R square day ได้ไหมเต็มโดสได้ไหมครึ่งโดสได้ไหมหรือควรงดไปเลยนะอันนี้สำหรับเรื่อง R square day แต่ R square night ก็ไม่ติดอยู่แล้วแต่ยกเว้นว่าเราขายอยู่ในกล่องเดียวกันใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาให้เขาแล้วกันถ้าเขาอยากกินแต่ไนท์ก็เดย์ก็อาจจะให้คนอื่นในครอบครัวที่ไม่ติด3เรื่องเมื่อสักครู่ได้ทานก็เป็นไปได้นะครับเอาละครับผ่านกันไปแล้วกับเรื่องสร้างพลังงานและล้างพิษด้วย H-Lock อะไรนะR square คราวนี้มาต่อกันเลยกับอีก2เรื่องนั่นคือการปกป้องซ่อมแซมครับด้วย H-Lock Y span นั่นเองครับซึ่งครับ H-Lock Y span จะดูแลในเรื่องของการปกป้องซ่อมแซมร่างกายลงลึกถึงระดับยีนซึ่งแน่นอนการที่เราคิดค้นเอชล็อกไวสแปนเข้ามาได้นั่นเป็นเพราะว่าเราจับมือครับร่วมกันวิจัยกับไลฟ์เจนร่วม40ปีจนได้ฐานข้อมูลยีนอย่างมากมายนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ต่อต้านความเสื่อมชราระดับยีนฟื้นฟูยีนปกป้องซ่อมแซมอย่างเอชล็อกไวสแปนนั่นเองนี่คือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เลยนะของไวสแปนครับที่เกิดจากนูซีนกับไลฟ์เจนจับมือร่วมกันได้มาซึ่งสุดยอดผลิตภัณฑ์ไวสแปนนี้3จุดเด่นของไวสแปนครับคือ3เรื่องนี้เลยเรื่องแรกก็คือช่วยในเรื่องของการปกป้องและซ่อมแซมการสึกหรอของร่างกายซึ่งในร่างกายจะเรียกระบบปกป้องซ่อมแซมนี้ว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า ADM ย่อมาจาก Aging Defense Mechanism นะครับ Aging Defense Mechanism คือชื่อมันภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีแค่คำว่า Defense แปลว่าปกป้องเนาะคือเป็นระบบmechanism มันคือระบบหรือกลไก defense คือปกป้อง aging คือความแก่ชราชื่อมันมีแค่ defense แต่จริงๆแล้วระบบของมันไม่ใช่แค่ปกป้องอย่างเดียวครับมันอะไรด้วยซอคือซ่อมแซมด้วยนั่นเองที่สำคัญมันไม่ได้ปกป้องซ่อมแซมร่างกายแค่ระดับอวัยวะแค่ระดับเซลล์แค่ระดับ DNA แต่มันลงลึกไปปกป้องร่างกายถึงระดับ
ยีนครับและที่มันสามารถดูแลปกป้องซ่อมแซมได้ถึงระดับยีนได้เพราะจุดเด่นที่3นั่นเองนั่นก็คือมันได้ส่วนผสมครับถึง10ส่วนผสมที่โดดเด่นจากธรรมชาติแต่หาไม่ได้แน่นอนจากการหาทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรา3จุดเด่นนี้เป็นอย่างไรบ้างมาเจาะลึกกันทีละจุดเด่นเลยจุดเด่นแรกก็คือเรื่องของการปกป้องซ่อมแซมร่างกายที่เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับAging Defense Mechanism Aging Defense Mechanism แบ่งออกเป็น6กลไกย่อยต่อไปนี้ได้แก่เรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระการตอบสนองต่อความเครียดลดการตอบสนองต่อความเครียดนะครับการซ่อมแซม DNA การต้านการอักเสบการฟื้นฟูเนื้อเยื่อและการฟื้นฟูระบบการเผาผลาญซึ่งทั้ง6ระบบนี้เนี่ยจะเกี่ยวจะมีอยู่ในทุกๆเซลล์ทุกๆอวัยวะของร่างกายครับยีน ADM เนี่ยมีอยู่ในทุกเซลล์ทุกอวัยวะของร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูแลยีน ADM ก็หมายความว่า6เรื่องนี้ของทุกเซลล์ทุกอวัยวะย่อมดีขึ้นจึงทำให้ทุกอวัยวะย่อมมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างสักอวัยวะหนึ่งแล้วกันก็คือสมองครับเมื่อสมองของเราได้รับส่วนผสมของ Y-span ครับสมองของเราก็จะดีขึ้นทั้ง6เรื่องเลยนั่นก็คือมีการฟื้นฟูเนื้อเยื่อเซลล์สมองดีขึ้นซ่อมแซม DNA ในเซลล์สมองตอบทำให้สมองเนี่ยเครียดน้อยลงสมองต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีขึ้นสมองมีการอักเสบที่น้อยลงและที่สำคัญครับสมองมีระบบการเผาผลาญสร้างพลังงานที่ถูกฟื้นฟูดีขึ้นนั่นเองจึงส่งผลให้สุขภาพสมองก็ย่อมดีขึ้นสุขภาพสมองก็จะพูดออกมาใน3เรื่องนี้เลยนั่นก็คือโครงสร้างของสมองดีขึ้นโครงสร้างสมองดีขึ้นไม่ต้องผ่ากะโหลกไปดูนะครับว่าสมองเราดีขึ้นหรือเปล่าโครงสร้างของสมองดีขึ้นสังเกตได้จากการกระฉับกระเฉงของร่างกายนั่นเองเพราะถ้าโครงสร้างสมองดีแปลว่ามันสามารถสั่งการเชื่อมโยงทุกอวัยวะในร่างกายได้ดีครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างสมองดีขึ้นสามารถสังเกตได้จากการที่เรากระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงขึ้นนั่นเองเรื่องที่2ความจำดีขึ้นครับและเรื่องที่3ที่เกี่ยวข้องกับสมองเลยนั่นคือสุขภาพจิตและสุขภาพทางอารมณ์ดีขึ้นนั่นเองนี่คือผลลัพธ์ที่ได้เลยนะนี่แค่จาก1อวัยวะนะจาก Age Lock Y-span ครับและมาดูงานวิจัยกันเลยครับกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ทาน Y-span กับกลุ่มคนที่ทาน Y-span จะเห็นได้เลยว่าอันนี้พูดถึงแท่งสีเทาก่อนแท่งสีเทาคือกลุ่มคนที่ไม่ได้ทาน Y-span นะจะมีระดับความจำแค่ระดับต่ำๆแบบนี้เท่านั้นเองแล้วการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับเขาจะต้องให้สิ่งที่เรียกว่ายาหลอกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า placebo ยาหลอกคือเป็นการตัดปัจจัยเรื่องอุปทานบางคนจะคิดว่าอ๋ออันนี้ชื่อ Y span ใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่หลอกเราให้เม็ดหลอกเข้าไปเขาก็คิดอ๋อนี่ Y span กินไปแล้วคงดีแน่เลยนะบางคนก็จะมีอุปทานยาหลอกแบบนี้ครับเราก็เลยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงให้กินยาหลอกอีกกลุ่มนึงให้กิน Y span ของจริงพบได้เลยว่ากลุ่มที่กินยาหลอกครับความจำเป็นไงครับแย่ลงไปกว่าเดิมซะอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของ Y-span ไม่ใช่เรื่องอุปทานแน่นอนนะคนที่กิน Y-span ของจริงเท่านั้นจึงจะมีความจำที่ดีขึ้นครับอันนี้คือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต้องเทียบแบบนี้อย่าแบ่งแค่2กลุ่มนะคือไม่ได้กินกับกินอันนั้นเป็นงานวิจัยที่เขาบอกว่าเป็นหลักการที่ไม่เข้มแข็งพอเพราะคนที่กินอาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเนื่องจากอุปทานก็ได้ครับการวิจัยของนูสกินนี่เรียกว่าใช้การวิจัยมาตรฐานเดียวกับยาเลยคือต้องมีแบบไม่ได้กินกินยาหลอกแล้วก็กินของจริงอันนี้แหละจึงจะเป็นงานวิจัยมาตรฐานเดียวกับยาซึ่ง Y-span กล้าใช้มาตรฐานการวิจัยแบบนี้เลยสุดยอดไหมครับสุดยอดมากๆนะเสียงปรบมือให้กับนักวิทยาศาสตร์ของนูสกินดังๆเลยนะครับต่อมาอีกหนึ่งคราวนี้มาดูเจาะกัน6เรื่องเลยนะในเรื่องของ6เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไก ADM อันนี้เรื่องแรกเลยการตอบสนองต่อความเครียดความเครียดของร่างกายวัดได้อย่างไรเหตุสิ่งหนึ่งที่เราวัดความเครียดของร่างกายได้ก็คือการบีบการไหลเวียนของเลือดครับถ้าร่างกายของเรามีความเครียดเยอะหลอดเลือดจะตีบทำให้การไหลเวียนของเลือดเป็นไงครับมากหรือน้อยลงนั่นเองแต่ครับหากความเครียดของร่างกายน้อยลงความเครียดน้อยลงก็ไม่มีอะไรไปกดหลอดเลือดให้ตีบเลือดก็สามารถไหลเวียนได้ง่ายขึ้นอันนี้เปรียบเทียบเลยระหว่างคนที่ได้กิน Y-span กับไม่ได้กิน Y-span นะจะเห็นได้เลยว่าคนที่ได้กิน Y-span จะมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้กินอย่างชัดเจนเลยนั่นเป็นเพราะว่าคนที่ไม่ได้กินก็ไม่มีอะไรไปลดความเครียดยิ่งความเครียดเยอะหลอดเลือดยิ่งเป็นไงนะครับตีบการไหลเวียนของเลือดจึงน้อยกว่าแบบนี้นั่นเองแต่เมื่อกิน Y-spanความเครียดลดเลือดก็ไหลเวียนได้ง่ายยิ่งขึ้นแบบนี้นี่คือเรื่องแรกการตอบสนองต่อความเครียดครับเรื่องที่2เรื่องของการต้านอนุมูลอิสระบ้างร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วจะมีเหตุการณ์นึงที่น่ากังวลน่ากลัวที่สุดเลยนะที่เกิดขึ้นในร่างกายนั่นก็คือการที่หลอดเลือดเนี่ยตีบและตันและ
แตกในร่างกายนั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากการที่เราบริโภคอาหารที่มีไขมันเข้าไปนั่นแหละครับตอนแรกเนี่ยเลือดของเรามันก็จะไหลเวียนดีๆแบบนี้แหละแต่ใครที่มีไขมันสูงไขมันเกินเนี่ยไขมันมันก็จะไม่ค่อยเข้ากับน้ำเลือดมันไม่ยอมไปกับเลือดมันก็มาพอกสะสมตามหลอดเลือดแบบนี้พอมาพอกสะสมหลอดเลือดก็เป็นไงอีกตีบอีกเมื่อกี้ความเครียดก็ทำให้หลอดเลือดตีบไขมันเยอะก็ทำให้หลอดเลือดตีบแต่เขาบอกว่าถ้าไขมันเนี่ยมันแค่เกาะอยู่นี้เฉยๆเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะไขมันครับมักจะนุ่มหรือแข็งนุ่มเนาะเพราะฉะนั้นต่อให้มันตีบมันก็ตีบแบบนุ่มๆอ่ะร่างกายก็ยังสามารถหาช่องเนี่ยที่จะผ่านไปได้แต่ความน่ากลัวจะเกิดขึ้นเมื่อไขมันเหล่านี้ไปเจอกับอนุมูลอิสระครับไม่ว่าจะเป็นแสงแดดควันพิษมลภาวะอาหารปนเปื้อนสารเคมีทั้งหลายพวกนั้นเป็นอนุมูลอิสระทั้งสิ้นเมื่ออนุมูลอิสระเหล่านั้นมาเจอกับไขมันเหล่านี้มันจะทำปฏิกิริยากันไขมันบวกอนุมูลอิสระปุ๊บมันจะกลายสภาพเป็นสิ่งที่เรียกว่าสนิมไขมันครับเมื่อกี้เราบอกว่าไขมันนุ่มแต่พอเปลี่ยนเป็นสนิมไขมันแข็งหรือนุ่มครับแข็งแล้วคราวนี้เลือดไหลผ่านง่ายหรือยากยากเลยที่สำคัญสนิมเนี่ยมันแข็งแกร่งหรือแข็งเปราะครับแข็งเปราะเนาะเพราะฉะนั้นหลอดเลือดเราที่กลายเป็นสนิมแบบนี้เนี่ยมันจะแข็งก็จริงเลือดผ่านไปยากแต่มันแข็งแบบเปราะๆทำให้โอกาสที่หลอดเลือดจะปริแตกเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆน่ากลัวที่สุดคือที่2อวัยวะนี้ครับสมองกับหัวใจความน่ากลัวอันดับ2คือเกิดที่หัวใจครับเพราะถ้าหลอดเลือดหัวใจแต่คือหัวใจวายเสียชีวิตเฉียบพลันเลยนะอันนั้นความน่ากลัวอันดับ2ครับแต่ทางการแพทย์บอกว่าความน่ากลัวอันดับ1อยู่ที่ตรงนี้ครับตรงสมองเพราะถ้าหลอดเลือดสมองตีบตันและแตกเสียชีวิตไหมครับไม่เสียชีวิตนะสิแต่กลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทำให้ทรมานทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยไม่รู้ไปอีกกี่ปีกี่สิบปีเลยนะทางการแพทย์บอกว่าภาวะนี้น่ากลัวอันดับหนึ่งเลยทรมานยิ่งกว่าเสียชีวิตซะอีกซึ่งภาวะแบบนั้นเกิดจากการที่ไขมันมันกลายสภาพเป็นอะไรครับสนิมไขมันน่ากลัวมากๆไขมันจะเปลี่ยนเป็นสนิมได้ไขมันต้องไปเจออะไรนะอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายครับซึ่งร่างกายของเราก็มีระบบต่อต้านอนุมูลอิสระตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่แล้วแต่พอเราอายุมากขึ้นระบบต่อต้านทำไงครับทำงานน้อยลงแต่วายสแปนนี่แหละจะไปทำให้ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระกลับมาทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกครั้งทำให้อนุมูลอิสระที่จะเข้ามาทำร้ายเราก็เจอระบบ ADM ตรงนี้ต่อต้านเอาไว้ทำให้อนุมูลอิสระมาเจอไขมันไม่ได้ไขมันเปลี่ยนเป็นสนิมไหมคราวนี้ก็ไม่เปลี่ยนเป็นสนิมละความน่ากลัวที่จะเกิดจากสนิมแข็งๆเปราะๆก้นลดน้อยลงยังคงเป็นแค่ไขมันนุ่มๆต่อไปดีไหมครับดีเนาะแต่ไขมันนุ่มๆดีที่สุดหรือยังยังเดี๋ยวเราพูดกันต่อว่าแล้วร่างกายจัดการไขมันนุ่มๆอย่างไรต่อให้มันลบป้องกันความร้ายก่อนไม่ให้เปลี่ยนจากนุ่มเป็นแข็งก่อนแต่ว่านุ่มมันก็ร้ายแล้วก็ไม่ปล่อยนุ่มไว้ครับแต่ให้ดูงานวิจัยตรงนี้ก่อนว่างานวิจัยของไวสแปนตรงนี้เนี่ยสามารถสังเกตผลของการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าดู LDL นั้น lag phase หรือดูการเกิดออกซิเดชันของ LDL นั่นเองแปลว่าอะไร LDL คืออะไรออกซิเดชันคืออะไรนะครับ LDL คือไขมันร้ายที่พอกอยู่ตามหลอดเลือดแบบนี้ส่วนคำว่าออกซิเดชันแปลเป็นไทยแปลว่าการเกิดสนิมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้คือให้เราดูระยะเวลาครับตรงนี้คือระยะเวลาของการที่ไขมันร้ายที่เกาะหลอดเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสนิมได้เร็วหรือช้าบางคนเห็นงานวิจัยตรงนี้แล้วตกใจว่าคนไม่กินมีแท่งนี้ต่ำคนกินยาหลอกแท่งนี้ต่ำอ่ะคนกินไวสแปนทำไมแท่งนี้สูงแปลว่าสนิมมากขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้แท่งนี้ไม่ได้บอกถึงสนิมแต่บอกถึงระยะเวลาการเกิดสนิมระยะเวลาการเกิดสนิมครับเราอยากให้มันเกิดเร็วหรือเกิดช้าล่ะเกิดช้าเพราะฉะนั้นระยะเวลาการเกิดสนิมควรมากหรือควรน้อยควรมากสิเกิดช้าเวลาต้องนานต้องมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคนที่ไม่ได้กินไวสแปนหรือคนที่ในงานวิจัยได้ยาหลอกไปกินเนี่ยเขาจะเกิดสนิมได้เร็วมากๆไม่กี่นาทีก็เกิดสนิมในร่างกายแล้วแต่คนที่ได้รับประทานไวสแปนเนี่ยการเกิดสนิมจะช้าลงต้องใช้เวลานานขึ้นเนี่ยถึงจะเกิดสนิมได้แบบนี้ดีไม่ดีครับดีแน่นอนนะช่วยละในเรื่องของการไม่ให้ไขมันนุ่มๆเปลี่ยนเป็นสนิมแข็งเปราะนั่นเองแต่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนุ่มเราก็ปล่อยไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยมาดูที่กลไกถัดมาเลยครับของไวสแปนเมื่อกี้มีเรื่องลดความเครียดแล้วเรื่องต้านอนุมูลอิสระแล้วต่อมาคือเรื่องของการฟื้นฟูระบบการเผาผลาญของร่างกายนั่นเองเมื่อการเผาผลาญดีขึ้นไปครับร่างกายเผาผลาญก็มักจะไปเผาผลาญอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเผาผลาญสารอาหารที่เรียกว่าไข
มันนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเมื่อร่างกายมีการฟื้นฟูนะระบบการเผาผลาญที่ดีขึ้นเจ้าไขมันที่พอกสะสมตรงนี้ก็จะถูกเผาถูกผลาญออกไปครับให้กลับมาหลอดเลือดของเราก็ไม่มีไขมันเกาะไหลเวียนได้ง่ายขึ้นแบบนี้นี่เองสุดยอดไหมครับสุดยอดเรียกว่าเป็นการทำงานแบบครอบคลุมนะไม่ใช่ดูแค่กลไก2กลไกแต่ Y span ช่วยได้ถึงกี่กลไกเลย6กลไกเลยแล้วแต่ละกลไกเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันครับไป3ไปกี่กลไกแล้วเอ่ย3กลไกละต่อต้านอนุมูลอิสระลดความเครียดและเพิ่มฟื้นฟูระบบการเผาผลาญต่อมาคือเรื่องลดการอักเสบในร่างกายครับจะสังเกตได้เลยว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานไวสแปนการอักเสบเนี่ยของคนที่สูงอายุไปแล้วจะเกิดการอักเสบที่เพิ่มมากขึ้นแบบนี้แต่หลังจากรับประทานไวสแปนนะครับจะกลายเป็นแท่งสีม่วงเลยคือการอักเสบลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดให้ดูจากงานวิจัยตรงนี้เลยครับคน2กลุ่มกลุ่มแรกเราคน2กลุ่มนี้ต้องเป็นคนอายุเท่าๆกันสีผิวใกล้เคียงกันสภาพผิวใกล้เคียงกันนะครับกลุ่มนึงไม่ได้ทานไวสแปนแล้วเราให้คนกลุ่มนี้ไปเจอรังสีครับที่ก่อให้เกิดผิวอักเสบสังเกตได้เลยว่าเขาเจอรังสีอันนี้ก่อนเจอรังสีผิวเขาก็ดีๆแบบนี้แหละเจอรังสีไป1โดสเริ่มแดงขึ้นเจอรังสีไป2โดสสีแดงเริ่มมากขึ้นเจอรังสีไป3โดสโอ้โหสีแดงยิ่งกระจายใหญ่มากขึ้นเลยแต่คนอีกกลุ่มนึงก็อายุใกล้เคียงกันสภาพผิวใกล้เคียงกันเหมือนกันแต่คนกลุ่มนี้เราให้เขากินไวสแปนก่อน2เดือนครับแล้วให้มาเจอรังสีแบบเดียวกับกลุ่มแรกเลยปรากฏว่าคนที่ได้ทานไวสแปนมาแล้ว2เดือนเนี่ยพออันนี้ผิวก่อนเจอรังสีแล้วพอมาเจอรังสี1โดสเกิดความแดงไหมครับไม่เกิดเลยนะเจอ2โดสก็เกิดความแดงขึ้นแค่นิดเดียวเจอ3โดสก็ยังเกิดความแดงขึ้นแค่นิดเดียวเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับคนที่ไม่ได้กินไวสแปนครับการอักเสบเกิดขึ้นมากกว่านะอย่างชัดเจนเลยนี่คือประสิทธิภาพครับในการต้านการอักเสบของ AgeLock ไวสแปนนั่นเองอีก1เรื่องต่อกันเลยเรื่องที่5ละนั่นก็คือการซ่อมแซม DNA ครับ DNA คือหน่วยพันธุกรรมระดับเกือบย่อยสุดของร่างกายเพราะถ้าลงมาจาก DNA คืออะไรนะก็คือยีนนั่นเองครับและ DNA นั้นก็มีระบบในการซ่อมแซมตัวเองอีกเช่นกันเพราะ DNA จะเป็นตัวที่ใช้ในการจำลองแบ่งเซลล์ใหม่แทนเซลล์เก่าครับเพราะว่าร่างกายของเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเซลล์ที่ติดตัวเรามาตอนที่เกิดเนี่ยมันตายไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่ที่เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะมันมีการสร้างเซลล์ใหม่แทนเซลล์เก่ายกตัวอย่างอย่างเซลล์เม็ดเลือดแดงของร่างกายเนี่ยมันมีอายุเพียงแค่120วันคือกี่เดือนครับ4เดือนเนาะแล้วโอ้โหป่านนี้เราอายุ20 30 40 50ไม่รู้ลบเปลี่ยนเม็ดเลือดแดงมากี่ชุดแล้วนะเพราะเม็ดเลือดแดง1ชุดมีอายุแค่กี่เดือนนะ4เดือนปีนึงก็เปลี่ยน3ชุดแล้ว20ปีก็เปลี่ยน60ชุดแล้วนะ50ปีก็นั่นแหละเปลี่ยนเข้าไป150ชุดแล้วซึ่งการที่จะสร้างเซลล์ใหม่แทนเซลล์เก่าได้เนี่ยจะต้องมีการจำลอง DNA ขึ้นมาของเซลล์เก่าเพื่อจำลองสร้างเซลล์ใหม่ครับและการที่ร่างกายจะสร้างเซลล์ใหม่แทนเซลล์เก่าให้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม DNA จะต้องมีการซ่อมแซมตัวเองให้ไม่เพี้ยนไปจากเดิมเช่นเดียวกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ DNA ซ่อมแซมตัวเองไม่ได้หรือได้น้อยลง DNA เพี้ยนการจำลองเซลล์ใหม่แทนเซลล์เก่าก็เพี้ยนถ้าเซลล์ใหม่มันเพี้ยนจากเซลล์เก่ามากๆจะกลายเป็นเซลล์เพี้ยนที่น่ากลัวที่สุดคือเซลล์อะไรครับเซลล์มะเร็งนั่นเองและจริงๆร่างกายเนี่ยมีระบบการซ่อมแซม DNA ของตัวเองอีกแล้วก็คือระบบเดิมเลยคือ ADM แต่เหมือนเดิมอีกเช่นเดียวกันตอนเด็กๆ ADM ทำงานเยอะตอนอายุมากขึ้น ADM ทำงานน้อยทำให้การซ่อมแซม DNAทำได้น้อยลง DNA ใหม่ก็เลยไม่เหมือน DNA เก่าเซลล์ใหม่ก็เลยไม่เหมือนเซลล์เก่าครับกลายเป็นอาจจะเป็นเซลล์เพี้ยนที่น่ากลัวที่สุดได้เลยแต่ครับ AgeLock R Square ช่วยฟื้นฟู ADM ทำให้การซ่อมแซมทุกระบบดีขึ้นรวมไปถึงการซ่อมแซม DNA ด้วยทำให้การจำลองเซลล์ใหม่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากเซลล์เดิมของเรานั่นเองครับเรื่องสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเนื้อเยื่อครับเรื่องนี้ที่เราเอามาพูดถึงจะพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยคือฟื้นฟูเนื้อเยื่อปลายประสาทของเรานั่นเองซึ่งจะพบได้เลยว่าสารที่ส่งกระแสปลายประสาทของเราเนี่ยเรียกว่าสาร BDNF เปรียบเทียบเลยระหว่างคนที่ไม่ได้ทาน Y span กับคนที่ทาน Y span เนี่ยการส่งกระแสประสาทที่เรียกว่า BDNF จะดีกว่าอย่างชัดเจนเพราะมีการฟื้นฟูเนื้อเยื่อเซลล์ประสาทอยู่ตลอดเวลานั่นเองและอีกหนึ่งงานวิจัยไม่ใช่แค่ฟื้นฟูเรื่องเนื้อเยื่อปลายประสาทลงไปถึงฟื้นฟูการทำงานด้วยของเซลล์สมองครับเปรียบเทียบได้เลยของคนของสมองรูปซ้ายมือของทุกท่านกับรูปขวามือของทุกท่านนะเมื่อก่อนเราจะได้ยินเครื่องสแกนสมองชื่อว่าเครื่อง
MRI แต่จากงานวิจัยสมัยใหม่ครับพบว่า MRI เนี่ยมันไม่สามารถบอกการทำงานของสมองได้ชัดเจนละเพราะว่า MRI วัดโครงสร้างของสมองของคนออกมาเหมือนกันเลยโครงสร้างดีทั้งคู่เลยแต่คนหนึ่งสุขภาพดีอีกคนหนึ่งความจำเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแสดงว่าโครงสร้างสมองบอกถึงความจำไม่ได้ครับเราต้องวัดสิ่งที่เรียกว่า fMRI คือฟังก์ชัน MRI นั่นเองไม่ใช่แค่วัดแค่รูปร่างหรือโครงสร้างแต่ต้องวัดไปถึงฟังก์ชันของมันว่ามันทำงานดีหรือไม่ดีจะสังเกตได้เลย2คนนี้รูปร่างสมองเป็นไงครับเหมือนกันเลยแต่ว่าคนนี้เมื่อวัดอันนี้วัดด้วย MRI นะรูปร่างสมองเหมือนกันแต่พอวัดด้วย fMRI เราจะเห็นกระแสสมองเป็นสีเหลืองสีเขียวแบบนี้นั่นเองครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าคนนี้เนี่ยสมองก็ดูครบถ้วนดีทุกองค์ประกอบแต่กระแสสมองสีเหลืองๆครับเป็นกระแสแบบสั้นๆทำให้การสั่งการและความจำไม่ดีนั่นเองในขณะที่คนกลุ่มนี้ที่ได้รับประทาน wide span ครับกลับมีกระแสคือสีเขียวนี้เป็นการสั่งการของสมองที่กระแสยาวกว่าทำให้การสั่งการดีกว่าและความจำดีกว่านั่นเองนะแต่ท่านไม่ต้องตกใจนะครับว่าเราเอาสีเหลืองสีเขียวไปแต้มที่สมองหรือเปล่าจริงๆแล้วอันนี้เขาวัดโดยกระแสเหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในสมองแล้ววัดด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เราระบายสีเหลืองสีเขียวใน PowerPoint อันนี้ให้เห็นได้ง่ายขึ้นนั่นเองและจะเห็นได้เลยว่าเมื่อรับประทาน wide span แล้วกระแสประสาทในสมองด้านไหนดีกว่าครับด้านซ้ายหรือขวาขวาคือผู้ที่ได้รับประทาน HLockwide span นั่นเองนอกจากฟื้นฟูเรื่องกระแสประสาทฟื้นฟูเรื่องการทำงานของสมองแล้วรวมไปถึงฟื้นฟูเซลล์ผิวด้วยครับพบได้เลยว่าผู้ที่รับประทาน wide span จะมีการฟื้นฟูเซลล์ผิวให้ดีขึ้นนะมีผิวใหม่เกิดขึ้นแทนผิวเก่ามากขึ้นเร็วขึ้นมีผิวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เกิดความเต่งตึงชุ่มชื้นขาวใสจากการฟื้นฟูเซลล์ผิวนี้นั่นเองครับแต่ทั้งหมดนี้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยยังเป็นงานวิจัยนะแค่ระดับเซลล์ระดับอวัยวะระดับ DNA แต่ยังไม่ลงลึกถึงระดับยีนเพราะฉะนั้นยังบอกไม่ได้นะว่า wide span ดีถึงระดับยีนจริงหรือเปล่าจึงต้องพาทุกท่านมาดูจุดเด่นที่2ของ wide span เลยว่าดูแลระบบ ADM เนี่ยลึกถึงระดับยีนอย่างแท้จริงครับโดยที่เราสามารถวัดการแสดงออกของยีนผ่านแผ่นยีนชิปแบบนี้ซึ่งจะแสดงสีสันออกมาเราก็จะมาเปรียบเทียบกันครับระหว่างคนที่สุขภาพไม่ดีกับคนที่สุขภาพดีเนี่ยจะมีรูปลักษณะของแผ่นยีนชิปที่มีสีเป็นไงครับเหมือนหรือต่างกันต่างกันนะด้านล่างคือคนที่สุขภาพไม่ดีด้านบนคือคนที่สุขภาพดีอันนี้ต้องใช้คนที่อายุอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งการวิจัยเรื่อง anti aging หรือต้านความชราเนี่ยก็จะใช้ผู้ที่มีอายุมากขึ้นสักหน่อย 40-50 up ซึ่งคนกลุ่มอายุเท่าๆกันแต่คนกลุ่มหนึ่งสุขภาพไม่ดียีนจะเป็นแบบนี้คนที่สุขภาพดียีนจะเป็นแบบนี้ครับแล้วเราเอาคนกลุ่มด้านล่างนี้แหละที่มีอายุหน่อยละแต่สุขภาพไม่ดีได้มารับประทาน wide span หลังจากรับประทาน wide span แล้วครับกลายเป็นว่ายีนของคนกลุ่มนี้มีการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นแบบนี้ครับซึ่งแบบนี้เหมือนกับแบบไหนแบบคนข้างบนนั่นเองแบบเดียวกับการแสดงออกของยีนของคนที่มีสุขภาพดีเลยครับนั่นจึงเป็นการบอกอย่างแท้จริงว่า HLock Wide Span ดูแลแค่ระดับเซลล์อวัยวะระดับ DNA หรือระดับยีนระดับยีนเลยนะก็เสียงปรบมือให้กับงานวิจัยระดับยีนของ Wide Span อีกครั้งดังๆเลยครับสุดท้ายแล้วจุดเด่นที่3ของ Wide Span ก็คือส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติแต่หาได้ยากในชีวิตประจำวันทั่วไปนั่นคือ10ส่วนผสมนี้เลยครับแต่ต้องเป็นอะไรเฉพาะนะผมบอกไปแล้วมี2อย่างเฉพาะคือสายพันธุ์เฉพาะและวิธีการสกัดเฉพาะซึ่งสายพันธุ์เฉพาะเราจดลิขสิทธิ์ไม่ได้ก็จริงครับแต่หากใครจะหาสายพันธุ์เฉพาะของทั้ง10สารนี้กินต้องบอกว่ายากมากๆเพราะสายพันธุ์ของทั้ง10สมุนไพรนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ของนูสกินและฟาร์มาเนกคัดสรรสายพันธุ์เฉพาะนี้มาจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นใกล้ๆก่อนอย่างญี่ปุ่นไปไกลขึ้นไปหน่อยอย่างเมดิเตอร์เรเนียนสแกนดิเนเวียฝรั่งเศสและไปไกลสุดถึงอลาสก้าเปรูเลยโอ้โหให้เราไปหาสมุนไพรเฉพาะสายพันธุ์ที่เปรูไหวไหมครับไม่ไหวแน่นอนนะค่าตั๋วเครื่องบินไปกับแสนกว่าเนาะที่สำคัญเจ้าสมุนไพรนั้นครับที่เราเอามาสกัดคือสั่งข้าวโพดสีม่วงต่อให้เราบินไปถึงเปรูแล้วเราไปเจอข้าวโพดสีม่วงแต่ถ้ากินข้าวโพดสีม่วงเฉยๆได้สารสำคัญระดับยีนไหมครับไม่ได้ต้องกิน
สั่งข้าวโพดกินไหมครับสั่งข้าวโพดไม่กินแน่นอนนะแต่นักวิทยาศาสตร์ของนูสกินได้สกัดสารที่อยู่ลึกแบบนั้นในสั่งข้าวโพดเนี่ยออกมาให้กับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอย่างที่บอกนอกจากสายพันธุ์เฉพาะแล้วก็ยังมีวิธีการสกัดที่เฉพาะด้วยครับซึ่งเราจดลิขสิทธิ์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านบินไปทั่วโลกแบบนี้ไปเก็บ10สมุนไพรนี้มาก็ไม่สามารถสกัดนะสารสำคัญเฉพาะนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะไม่มีวิธีการสกัดที่เฉพาะนั่นเองครับยิ่งไปกว่านั้นนอกจากสารสำคัญจะสุดยอดแล้วครับเทคโนโลยีที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของ Y-span ก็สุดยอดด้วยเช่นกันเพราะนั่นคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า LiCap เป็นเทคโนโลยีครับที่ทำให้สารสำคัญใน Y-span ที่มีทั้งของแข็งและของเหลวอยู่รวมกันได้แบบคงตัวเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอาแค่สารสำคัญแข็งกับสารสำคัญเหลวมาเทรวมกันในแคปซูลเดียวกันโดยไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยสารสำคัญที่เป็นของแข็งกับของเหลวครับมันจะทำปฏิกิริยาทำร้ายทำลายกันเองแล้วก็เสียฤทธิ์ไปกลายเป็นว่าสาร10ตัวสมมุติว่ามีสาร10ตัวเนี่ยมี5ตัวเป็นของแข็ง5ตัวเป็นของเหลวเนี่ยมาบวกกันเนี่ยประสิทธิภาพไม่ใช่ว่า5บวก5เป็น10นะครับแต่5บวก5อาจจะเหลือแค่3ได้เพราะของแข็งของเหลวทำปฏิกิริยาทำปฏิกิริยาทำร้ายทำลายกันเองแต่เทคโนโลยีลิแคปนี้ทำให้สารสำคัญที่เป็นทั้งของแข็งและของเหลวครับสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบคงตัว 100% ทำให้ทุกท่านได้ประสิทธิภาพไปแบบกี่เปอร์เซ็นต์เลยก็ 100% เลยเช่นกันและขนาดแนะนำของ Y-span นั้นก็คือแนะนำให้ทานเช้า2เย็น2หลังอาหารทันทีแต่เราจะเรียกว่าเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะแคปซูลเป็นศัพท์ที่ตลาดมากนะครับเราต้องเรียกว่ากินหลังอาหารเช้า2รีแคปกินหลังอาหารเย็น2รีแคปนั่นเองข้างขวดอาจจะเขียนว่ากินพร้อมอาหารกินพร้อมอาหารก็คือแปลง่ายๆก็คือกินหลังอาหารทันทีนั่นเองครับก็เท่ากับกลืนไปพร้อมๆ อาหารเลยบางคนอาจจะเข้าใจว่ากินข้าวไปครึ่งจานก่อนแล้วกินไวน์สแปน2แคป2รีแคปแล้วก็กินข้าวตามอีกครึ่งจานแบบนั้นก็ได้แต่มันอาจจะลำบากเนาะในการใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นกินหลังอาหารทันทีก็แปลว่าพร้อมอาหารเหมือนกันครับและที่สำคัญเรามีโปรโมชั่นของเดือนนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นของY-span เลยนะ1กระปุก 5,350 แต่10กระปุกลดราคาลงไปนะเหลือแค่ราคาแค่ตรงนี้เลยลดราคาไปต่อกระปุกมากๆเลยนะครับหรือจะสั่งเป็น ARO ก็ได้ราคาลดอีกหรือซื้อ Y-span คู่ R-square ก็ได้ราคาที่ลดลงไปเหลือแค่เท่านี้อีกด้วยนะครับ 8,700 บาทหรือจะซื้อ R-square ก็มีแพ็ค3 12,840 แล้วเลือกสิทธิพิเศษ1ใน2สิทธินี้ได้เลยจะเอาของแถมเป็นโคQ10หรือจะเลือกแบบผ่อน 0% 4เดือนก็ได้ครับและนี่เลยคือความสุดยอดเลยของ H-Lock R-Square และ Y-Span นึกถึงสร้างพลังงานกับล้างพิษนึกถึง H-Lock R-Square สร้างพลังงานล้างพิษต้อง R-Square นึกถึงปกป้องซ่อมแซมระดับยีนนึกถึงY-Span ครับเราบอกส่วนผสมให้กับทุกท่านไปหมดแล้วแต่ทุกท่านเอาไปทำกินเองได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะมี2 อย่างนี้ที่เฉพาะคือสายพันธุ์เฉพาะและวิธีการสกัดเฉพาะและ2 อย่างนี้บวกกันนั่นแหละครับจึงเป็นสารสำคัญเฉพาะที่เป็นลิขสิทธิ์ของนูสกินและฟาร์มาเน็กเท่านั้นครับเอาละครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์สำคัญของงานสัมมนาในวันนี้กันแล้วครับที่ทุกท่านจะได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์กับ3สุดยอดแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับโดยแขกรับเชิญพิเศษท่านแรกของเราในวันนี้นะเรียกว่าท่านเป็นเด็กหนุ่มที่ยังไฟแรงอยู่เลยนะครับแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตท่านเกิดเหตุการณ์ที่ต้องพบกับวิกฤตครั้งสำคัญกับอุบัติเหตุครั้งสำคัญในชีวิตของท่านครับแต่ท่านบอกว่าอุบัติเหตุนั้นกลับเป็นการเปลี่ยนชีวิตของท่านที่เหมือนกับพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเลยและสิ่งที่ช่วยพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสของท่านได้ในวันนั้นก็คือ H-Lock Y-span นั่นเองและท่านจะมาแบ่งปันว่า Y-span ได้เปลี่ยนวิกฤตในชีวิตของท่านในครั้งนั้นให้กลายเป็นสุดยอดโอกาสได้ขนาดไหนได้ยินเรื่องราวของท่านแบบนี้แล้วพร้อมพบกับตัวจริงของท่านหรือยังครับขอดังกว่านี้หน่อยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านพบกับผู้บริหารระดับทองครับเสียงมือดังๆต้อนรับคุณกิตติกรพดุงการทิติครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ทุกคนนะครับผมชื่อมิวนะครับก็โหตามสตอรี่เมื่อกี้เลยก็คือยังเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับข้างหลังได้ยินป่ะฮะข้างนี้นะครับผมนะครับก็ผมจะเล่าสตอรี่สั้นๆเลยเพราะผมอยากจะให้รู้ว่าเอ้ยตรงนี้นะเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะพี่ลองมาดูมุมมองนี้นะว่าผมอ่ะเป็นใครกว่าผมจะมายืนอยู่จุดๆนี้ได้อ่ะผมต้องผ่านอะไรมาบ้างดูนะครับอ๋อนี่ไม่ใช่นะก่อนอื่นนะครับผมขอเริ่มต้นขอนะฮะขอบคุณผู้เปิดโอกาสธุรกิจและผู้ที่มีพระคุณที่สุดในชีวิตผมทั้งคนที่เอาไวสแปนมาให้ผมทั้งคนที่คอยเลี้ยงดูผมที่คอยให้เงินผมที่คอยให้ที่อยู่ผมนะครับขอเสียงปรบมือให้กับโค้ชฟอกและกวานะครับ
ข้างหลังเลยครับผมนะฮะไปต่อเลยคือผมตอนเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นธรรมดาธรรมดานี่แหละโดดเรียนเล่นเกมเที่ยวเล่นกินเหล้าเอาตรงๆเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กเรียนนะสตอรี่ผมคือไม่ใช่เด็กเรียนเห็นโค้ดฟ็อกมาเมาไหมฮะหน้าโค้ดเมานะครับก็คือแต่ก่อนนะเราเป็นแบบนั้นคือเราไม่ได้มีพื้นฐานที่เป็นคนร่ำคนรวยมาตั้งแต่แรกเป็นคนที่แบบพื้นฐานธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาขนาดนั้นนะครับคือผมเป็นคนที่มีความฝันมากคือผมเป็นคนที่มีความฝันมาตั้งแต่เด็กๆผมเป็นคนที่อยากประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เด็กๆผมเนี่ยอยากมีโหดูดีทุกอย่างนาฬิการองเท้าบ้านไอ้นั่นไม่ใช่แฟนนะฮะนั่นหมายถึงลูกนะครับอยากมีลูกสาวนะครับผมก็ทำยังไงดีถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคุณทำอะไรดีครับนี่ผมทำเครือข่ายเลยครับแต่เด็กนะครับผมทำเครือข่ายครั้งแรกตอนอยู่ม.5นะครับคุณลองดูจัดห้องประชุมในห้องนอนนะคุณเห็นคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไหมผู้นำของเราเป็นผู้นำตลอดและเป็นคนที่เปิดโอกาสทุกธุรกิจของผมผมทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมา7บริษัทแล้วนะเห็นไหมฮะเราก็มีการเนี่ยอัปเตอร์การประชุมการวางแผนกันแล้วก็กะจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเราก็เริ่มลงมือทำกันตั้งแต่เด็กเดี๋ยวจนดูดิจากเด็กอย่างนั้นก็เริ่มแปลงร่างเป็นเริ่มครึ่งธุรกิจแล้วใช่ไหมเริ่มเหมือนแบบไปรุ่นกับธุรกิจมาละครึ่งๆนะครับครึ่งๆนะฮะแล้วก็เริ่มเรียนรู้ธุรกิจเรียนรู้อะไรเพราะพูดตรงๆเลยคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบงานประจำมาตั้งแต่เด็กเพราะรู้สึกว่าพ่อเป็นตำรวจพ่อเนี่ยแทบไม่ได้กลับบ้านเลยครับคือไม่ได้ไปกินเหล้าค้างคืนที่ไหนนะครับคือต้องทำงานหนักต้องไปจับผู้ร้ายต้องจับอะไรผมเห็นแล้วผมรู้สึกเลยว่าผมไม่อยากเป็นแบบนั้นผมก็เลยตั้งใจเต็มที่กับธุรกิจ MLM หรือธุรกิจเครือข่ายนะครับก็ทำไปหลายที่หลายเครือข่ายมากนะครับจนนะครับเห็นไหมฮะคุณเชื่อไหมคุณเห็นภาพข้างๆนั้นผมโชว์ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับอาจจะเป็นนั้นเป็นพี่หมีนะครับโชว์ได้ครึ่งเดียวคือผมจะบอกว่าผมเคยทำธุรกิจเครือข่ายนะครับจนมีทีมงานเนี่ยตอนนั้นคือเยอะมากประมาณ300ถึง400คนนะครับแต่คุณเชื่อไหมอะไรอะไรก็เกิดวิกฤตกับตัวเราได้เสมอวิกฤตเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันจะมามันก็มาวิกฤตแรกที่ผมเจอนะครับคือนี่ครับใบแดงครับผมเป็นทหารนะครับไม่ต้องไปรับใช้ชาติต้องทิ้งธุรกิจทั้งหมดออกไปก่อนแล้วก็ไปรับใช้ชาติไปอยู่บนชายแดนไปยิงไปจับยิงปืนจับยาแถวพม่าครับกระสุนปืนนี่เฉียวหัวนะคือมันคนละโหมดเลยหมดทั้งธุรกิจตอนนี้กลายเป็นนักรบไปแล้วนะครับผมเนี่ยก็คือรูปภาพตอนนั้นก็คือเป็นนักทหารเต็มตัวคือผมจะบอกว่าตัวผมเนี่ยก็เคยทำงานประจำเหมือนกันนะก็เคยมีโอกาสได้ทำข้าราชการเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่เด็กแล้วก็ทำเครือข่ายมาเลยนะครับผมก็เคยไปทำแบบนี้มาเหมือนกันและนะฮะทุกๆวันคุณเชื่อไหม2ปีที่ผมเป็นทหารน่ะผมไม่เคยลืมความฝันของตัวเองเลยผมเนี่ยอยากจะกลับมาทำอะไรสักอย่างอยากมีคอมมิชชั่นเดือนละแสนเดือนละล้านอยากกลับมาแบบคืออยากกลับมาใช้ชีวิตแบบที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะอยากเป็นแบบเด็กวัยรุ่นที่มีเงินอยากไปเที่ยวอยากไปช้อปปิ้งอยากเอาเงินไปให้พ่อกับแม่อย่างเงี้ยจนสุดท้ายนะผมมาปลดจากทหารมานะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมสัมมนาของนูสกินนะครับเนี่ยคือป้ายเข้าสัมมนาของผมป้ายสีดำเห็นนะแล้วก็เนี่ยมาสัมมนาเหมือนทุกคนเลยเห็นไหมครับตอนนั้นผมยังสั้นอยู่เลยนะครับก็มาร่วมสัมมนามาสัมมนาเนี่ยก็มาเรียนรู้เรื่องธุรกิจนูสกินคุณรู้ไหมตอนนั้นเป็นทหารถ้าใครมีเพื่อนเป็นทหารหรือมีคนรู้จักทหารคุณรู้จักอันนี้ปะสร้อยคอทอบอปะครับตรงนี้มันจะดำมากน่าจะดำเป็นสิวเป็นอะไรหมดสิ่งแรกที่ผมเปิดใจของนูสกินเอาตรงๆนะไม่ได้เกี่ยวกับไวน์สแปร์เลยนะครับสปาครับคือผมตอนนั้นผมบอกเลยขอความงามก่อนแล้วผมใช้ความงามเป็นแค่ไม่นานนะครับหน้ากลับมาใสเหมือนเดิมเลยคือโอ้โหสินค้ามันดีทุกตัวนะครับเนี่ยจนเห็นไหมฮะก็เริ่มทำธุรกิจนูสกินเริ่มอะไรไปนะครับจนบอกได้เลยว่าก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งมากในนูสกินแต่คุณเชื่อไหมผมบอกว่าวิกฤตเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ถูกต้องป่ะครับใครจะไปคิดว่าไอ้วันที่เรากำลังรับคอมมิชชั่นได้แบบนั้นและแค่อยากจะกลับไปเที่ยวที่บ้านอ่ะเนี่ยภาพสุดท้ายของผมกับเพื่อนนะครับเพื่อนคนนี้เป็นหัดคู่ของผมนะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าหลังจากวันนั้นน่ะหลังจากวันนี้ผ่านไปอะครับผมไปประสบอุบัติเหตุใหญ่ก็คือที่จังหวัดน่านผมไม่ได้ขับรถประมาณ160มั้งครับรถชนตอนตีหนึ่งนะครับและคุณดูดิตอนนี้มันกี่โมงครับเช้าไหมเช้าผมนะหมอบอกผมนะนอนอยู่ในรถคันนี้5ชั่วโมงโดยที่เลือดอะไหลออกแบบจนคือไม่มีเลือดอะตัวนี้ซีดตัวแข็งแบบเหมือนตายไปแล้วอะครับคือหมอคิดว่าไม่ควรปกติไม่รอดนะแบบนี้คือรอดมาได้ไงวะอะไรเงี้ยหมอก็งงนะครับก็คือเนี่ยคุณดูสภาพดิหูครูจะเห็นภาพที่ผมเซ็นเซอร์นี่ต้องเห็นแล้วช็อกกันแน่นะครับมันนี่คือเลยเซ็นเซอร์ไว้คือสภาพรถนี่คือแบบคือซ่อมไม่ได้ครับขายได้แค่หมื่นเดียวพอผมมาเห็นเนี่ยเพิ่งผ่อนรถคันนี้ได้เพิ่งสดได้เดือนเดียวครับ
ผ่านมาอีกเดือนเดียวเป็นอย่างนี้เวลารถคันนั้นนะครับประกันก็ไม่มีนะครับทำที่บ้านเป็นหนี้ด้วยเนี่ยคือนะบัตรประชาชนคุณดูหน้าผมตอนนั้นดิรถชนได้แค่3วันน้ำหนักรถไป30กิโลแปลงร่างเลยครับวันที่ผมเอาโทรศัพท์ของแม่มาส่องหน้าตัวเองนะบอกแม่ขอร้องเถอะขอยืมโทรศัพท์แป๊บหนึ่งอยากเห็นหน้าตัวเองมากเลยว่าเป็นยังไงส่องมาปุ๊บเฮ้ยกูวิญญาณหลุดออกจากร่างไปสิงร่างใครวะเนี่ยคือไม่ใช่หน้าของเราเลยครับคือคนละหน้าเลยนะครับแล้วคุณดูดิอันนี้นี่ขนาดเป็นแผลที่รักษามาได้6เดือนแล้วนะ6เดือนแผลยังเป็นขนาดนี้ครับคือกว้างแบบ2ฟุตยาว2ฟุตกว้าง1นิ้วผมจะเล่าคืออะไรผมรถชนได้3วันผมฟื้นสิ่งที่ผมเกิดขึ้นนะครับคุณเห็นแขนข้างซ้ายผมปะแขนข้างนี้มันขาดคือคุณเข้าใจคำว่าแขนขาดปะครับและเพียงแค่เอาอะไรอะเย็บติดอะเอานั้นมาเย็บแขนติดอะแค่เย็บติดไม่ได้หมายความว่าแขนเราจะขยับได้นะถูกต้องปะครับแขนขาดช่วงล่างของผมไม่มีความรู้สึกเลยขยับไม่ได้เลยแม่ผมเนี่ยเอามือเนี่ยบีบผมทุกวันบีบ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 ไม่รู้สึกขยับไม่ได้แต่ถามว่าปวดไหมปวดปวดมากปวดแต่ไม่รู้สึกแปลกเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณเชื่อไหมผมบอกหมอนะหมอผมถามตรงๆเลยผมจะหายไหมคือผมไม่อยากแบบโหอะไรวะยังชีวิตอายุยังแค่นี้24-25จะต้องมานอนโรงพยาบาลจะต้องเป็นคนพิการจะต้องแบบเป็นภาระที่บ้านหรออย่างเงี้ยคือแล้วผมเห็นคุณเชื่อไหมพ่อกับแม่ผมร้องไห้บ่อยมากแล้วคือขนาดพ่อแม่ยังร้องไห้แล้วตัวผมจะรู้สึกยังไงใช่ปะคือผมรู้สึกท้อมากแต่หมอบอกว่ามันหายได้นะสู้ต่อไปจนผมรักษาไปได้2เดือนหมอมาบอกข่าวใหม่บอกว่าแผลข้างขวาผมเนี่ยไอ้ขาข้างเนี้ยมันเน่าคือคุณเข้าใจใช่ปะเวลาเซลล์อ่ะมันหยุดทำงานไปแล้วอ่ะแม้กระทั่งเซลล์ที่มันเอาไว้สมานแผลมันก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นแผลผมมันเลยไม่สมานเลยสุดท้ายมันก็เลยเน่าพอแผลเน่าหมอบอกอย่างนี้ต้องตัดหมอบอกว่าขอ1อาทิตย์ทำดำเนินการแล้วก็ตัดขาผมคิดในใจหมอเอาจริงๆนะไม่ตัดได้ไหมปล่อยมันอยู่อย่างนี้ได้ไหมคือบางคนก็สงสัยแล้วแบบว่าขาก็ไม่รู้สึกจะเอาไว้ทำไมอย่างเงี้ยคือประเด็นคือขาของใครของใครก็หวงปะถูกต้องปะคือถึงมันไม่รู้สึกก็อยากให้มันอยู่อย่างเงี้ยก็คือไม่อยากให้ตัดไม่อยากให้มันแบบมองแล้วมันโล่งๆอ่ะก็คือผมก็เลยบอกว่าขอย้ายโรงพยาบาลได้ไหมคุณเชื่อไหม7วันนั้นก่อนที่ผมอ่ะจะโดนขึ้นเขียงนะครับผมนอนหลับผมฝันทุกวันเลยผมฝันว่าผมหนีออกโรงพยาบาลได้ฝันว่าหนีออกโรงพยาบาลทุกวันนะครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ความฝันสุดท้ายพอใกล้ระยะเวลานะครับผมโคตรโชคดีเลยเพราะพี่ชายผมโคตรฟ็อกนะครับเขานำไวสแปร์เนี่ยมาให้ผมทานคุณเชื่อไหมตอนแรกหมอไม่ให้ทานนะหมอเอนตี้มากเลยเพราะหมอบอกว่าเฮ้ยคือคุณเป็นคนไข้ที่แบบว่าซีเรียสนะเข้าห้องผ่าตัดตลอดเวลาคุณจะเอายาอะไรมาทานได้ยังไงแต่สุดท้ายทานได้เพราะว่าอยู่ใน PDR และผมบอกหมอแบบนี้หมอถ้าวันนี้ผมเชื่อหมอและผมไม่ทานหมอจะตัดขาผมใช่ปะหมอบอกใช่งั้นผมขอไม่เชื่อหมอสักวันละกันขอทานก่อนนะครับสุดท้ายผมทานไปคุณเชื่อไหมไอ้วันที่หมอจะมาตรวจแผลผมเหมือนจะมาวาดว่าจะตัดส่วนไหนก่อนอะไรก่อนอย่างเงี้ยเขามาบอกว่าแผลมันสดแล้วแผลมันกลับมาสดจากแผลที่เน่ากลับมาสดหลังจากนั้นหมอใหญ่บอกเลยว่าหยุดอย่าเพิ่งผ่าอย่าเพิ่งผ่านะขอดูอาการต่อเนื่องอีกสักหน่อยดิอยากจะรู้ว่าเผื่อมันจะดีขึ้นสุดท้ายนะครับ2เดือนผ่านไป4เดือนละแผลทั้งหมดปิดเป็นแบบนี้โดยที่ไม่มีการเย็บเลยตอนแรกหมอบอกจะเย็บแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เย็บเขาจะเปลี่ยนเป็นการไปปาดเนื้อส่วนที่ดีมาแปะผมก็คิดจะไปปาดส่วนไหนว่าจะไม่มีกระดูกคือหุ้มกระดูกอยู่แล้วจะไปปาดก้นแล้วก้นจะมีแผลอีกหรออะไรอย่างเงี้ยคือคิดภาพไม่ออกนะครับแต่โชคดีที่ไม่ได้โดนแบบนั้นคือมันปิดเองแล้วคุณเชื่อไหมพูดแล้วเหมือนเวิร์ดไอ้มือข้างเนี้ยขยับมาไม่ได้ตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับแต่อยู่ดีก็เริ่มมาขยับได้เริ่มกลับมากระดิกได้ช่วงล่างไม่เคยรู้สึกแต่ก็กลับมารู้สึกได้แค่ไม่โดนตัดขาไม่พอนะกลับมารู้สึกได้ด้วยและคุณรู้ไหมสมองผมอะโคตรเบอร์เลยเมื่อกี้ผมเพิ่งรู้นะว่าช่วยเรื่องสมองด้วยอะคือโอ้โหคือแต่ก่อนอะสมองผมจะเบอร์มากเห็นภาพหลอนเห็นอะไรไปเรื่อยคือเบอร์มากแต่สามารถทำให้ผมเนี่ยกลับมาปกติกลับมาคิดคำนวณกลับมาอะไรได้คือผมแบบโอ้โหแล้วคุณเคยเห็นใครนอนโรงพยาบาลนานไหมครับผิวเขาจะเป็นสีดำนะผิวจะดำหลังจะดำขาจะดำแขนจะดำจะเป็นสีดำเลยนะเมื่อกี้ก็เพิ่งรู้ว่ามันช่วยเรื่องเกี่ยวกับผิวด้วย
ผมก็เลยกลับมาฟื้นฟูเร็วมากกลับมาขาวเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นผมโชคดีมากเลยที่ได้ทานไวสแปนมานะครับเมื่อกี้ไปเร็วเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้ให้มองนะครับเดี๋ยวมันจะสยองเกินไปเนี่ยคือทะลุทั้งตัวครับคือเป็นอัมพฤกษ์ทั้งตัวครับขยับไม่ได้อะครับเนาะดูคุณดูสภาพผมออกโรงพยาบาลมาดิเหมือนแบบเด็กเลยปะเป็นแบบรีบอะแบบอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยคือยังเบอร์อยู่นะครับยังเบอร์อยู่ยังทำอะไรไม่ได้เลยแต่คุณเชื่อไหมว่าสแปนมันโคตรดีจริงๆมันแบบมันฟื้นฟูแบบเร็วมากครับจนโอ้โหคุณดูหมอให้รางวัลเลยผมกลับบ้านมาผมถ่ายรูปลง Facebook อ่ะผมบอกว่าเวลาจะไปห้องน้ำนะเอารถคันไหนไปดีรถสปอร์ตเยอะมากนะครับที่บ้านรู้จะเอาคันไหนไปดู2ล้อ4ล้อโอ้โหมีครบนะครับแล้วผมก็ค่อยๆเริ่มฝึกเดินค่อยๆเริ่มฝึกเดินค่อยๆดีขึ้นทานไวสแปนต่อเนื่องเลยนะครับผมทานเลยทีเดียว10กระปุกผมไม่เสียดายเงินครับเพราะยังเจ้าของฟรีโค้ดฟ็อกครับเขาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับตอนนั้นนะฮะทานเต็มที่เลยครับเช้า4เย็น4นะครับแต่ไม่ได้ทานแค่อย่างเดียวผมทานหลายอย่างมากพวกอาสแควร์ก็ทานนะพวกอันนี้ก็กินตัวอะไรฮะตัวนี้โปรตีนใช่ครับแต่ไม่ได้กินตัวเบิร์นนะครับกินแค่ตัวโปรตีนอย่างเดียวคือจะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะครับก็อร่อยดีนะครับทานไปทานมาครบ8เดือนสุดท้ายผมมีโอกาสได้กลับมาที่เดิมอีกครั้งนึงเพราะผมอยากรู้ว่าคือผมรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มันโคตรดีอะและคุณคิดว่าคนที่เป็นแบบผมอะมีเยอะไหมบนโลกเนี้ยเยอะแล้วเขาอยากหายไหมแล้วจะมีสักกี่คนที่เขาจะมีโอกาสได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆแบบผมและจะมีสักกี่คนที่เขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่นอนติดเตียงอะแล้วสามารถกลับมาเดินได้แบบผมใช่ไหมฮะผมก็เลยตั้งใจทำธุรกิจครั้งนี้เพราะเหตุผลเดียวสำคัญเหตุผลแรกเลยก็คืออยากแนะนำสินค้าที่ดีขนาดเนี้ยให้กับคนทั้งโลกรู้จักนะครับผมก็เลยมาศึกษาเนี่ยก็มาคนเดิมคนผู้ปวดสมองก็คนเดิมนะครับตอนนี้คือแกจะเน้นให้กินบุฟเฟ่ทุกวันนะครับคือแกอยากให้อ้วนนะครับก็เนี่ยตลอดนะครับก็เริ่มทำธุรกิจก็เริ่มเจอพี่ๆหลายๆคนเริ่มต้นทำธุรกิจทำอย่างนี้อย่างนี้นะฮะเรื่อยๆก็ทีมก็เริ่มโตขึ้นเพราะอะไรคุณเชื่อไหมผมกลับมารอบนี้นะนูสกินอะรองรับระบบออนไลน์โคตรดีเลยคือคุณคิดดูขนาดผมเป็นคนที่สมองมันยังเบลอๆอยู่นะวิ่งก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้ทำอะไรแป๊บๆก็เหนื่อยสักปั๊บเดี๋ยวแป๊บๆคิดมากคิดไปคิดมาเป็นไมเกรนยังสามารถเอาระบบเนี้ยมาจับทำให้มียอดขายไปทั่วโลกได้อ่ะแล้วพวกพี่คิดภาพดิพวกพี่แข็งแรงกับผมอีกมีประสบการณ์ทำงานสูงกับผมอีกถ้าพี่ได้มาศึกษานะผมว่าไปได้เร็วแน่นอนเห็นไหมฮะเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าร่วมงานหลายๆอย่างของทางบริษัทนะครับทีมก็เติบโตเร็วมากเติบโตเร็วมากและธุรกิจนี้คุณเชื่อไหมได้หลายอย่างมากเลยหนึ่งสินค้าดีถูกต้องป่ะครับสินค้าก็ดีสองคุณว่าทำธุรกิจแบบเนี้ยเอาตรงๆนะได้ตังค์เยอะปะเยอะนะเยอะมากนะเนี่ยผมน่ะได้ส่งเงินไอ้ที่ผมอ่ะช่วยทุกวันนี้ผมเนี่ยส่งเงินให้ที่บ้านเดือนละหมื่นอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ยังดีกว่าเป็นคนพิการนอนอยู่บ้านแล้วทำอะไรที่บ้านไม่ได้เลยอ่ะนะครับเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันก็ไปเร็วมากด้วยระบบออนไลน์และคุณเชื่อไหมที่มันดีมากกว่านั้นที่ยิ่งมากกว่า1สินค้าดี2บริษัทดี3ระบบดีผมยังได้เจอสังคมที่ดีๆมากพี่ๆผมแต่ละคนนะดีมากเอางี้นะเหมือนพ่อแม่ของผมแบบเหมือนพ่อแม่ที่2ที่3ของผมเลยอ่ะคือพี่เขาดีมากผมไม่ได้ทานข้าวก็ซื้อข้าวมาผมปวดหัวมีมานวดมีเอายาไปซื้อยามาให้โหคือแบบเป็นสังคมที่ดีมากๆอ่ะคือคุณเชื่อไหมผมเคยถามนะเพราะว่าผมเคยมีทีมงานบางคนเขาบอกว่าทีมหายหรืออะไรหายอย่างเงี้ยต้องตามทีมเข้าระบบผมบอกเลยนะไม่จริงเพราะว่าทีมงานผมเคยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ทีมงานผมนะผมถามพี่ผมถามจริงนะทำไมถึงมาบริษัททุกวันเลยไม่เบื่อหรอบางคนเนี่ยมาแต่11โมงบางคนเนี่ยเซ็นเตอร์ยังไม่เปิดเลยมาละผมถามว่าพี่ถามจริงทำไมถึงมาบริษัททำไมไม่เบื่อเขาบอกผมว่าอย่างนี้เขามาแล้วเขาสนุกมากเขามาเขารู้สึกว่าได้มาอยู่กับครอบครัวเขามาว่าเขารู้สึกว่าได้อยู่กับเพื่อนๆดีกว่าอยู่บ้านตั้งเยอะมาทำงานทั้งได้อยู่กับเพื่อนสนุกสนานคอยช่วยเหลือกันเองเพราะงานแบบนี้เป็นงานที่ต้องช่วยเหลือกันไม่มีการที่จะมาคิดลบให้กันไม่มีการที่จะมาเลื่อยขาเก้าอี้กันมีแต่การดึงกันขึ้นถูกต้องป่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยเราก็ทำมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยผมก็กลับมายืนบนเวทีนี้ได้นะครับผมบอกเลยนะครับความฝันของผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากวันนั้นที่มันเคยล่มสลายไปความฝันที่ผมอยากจะมีรถสปอร์ตความฝันที่ผมอยากจะมีบ้านนะครับและที่สำคัญความฝันที่ผมอยากจะเลี้ยงดูครอบครัวของผมอยากจะตอบแทนบุญคุณของเขาเพราะว่าผมทำที่บ้านเนี่ยเจ็บปวดมาเยอะมากทำที่บ้านทั้งเสียค่าใช้จ่ายคุณรู้ไหมการนอนโรงพยาบาล 2-3-4 เดือนโดยที่แม่ผมอ่ะต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับผมที่โรงพยาบาลผมสงสารแม่มาก
มันมีวันหนึ่งนะผมเรียกแม่หมอบอกอย่างนี้เลยนะน้องขอร้องนะอย่าเพิ่งเรียกแม่แม่เนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยแม่ได้นอนวันละชั่วโมงอีกนะให้แม่ได้พักผ่อนบ้างเถอะคือแม่เขาต้องตื่นมาดูแลผมตลอดต้องคอยเช็ดขอโทษนะฮะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวตัวผมเองอะตลอดถ้าวันนั้นผมไม่ได้ไวสแปนนะครับนะฮะคุณดูสภาพผมก็คงจะเป็นอย่างนั้นผมก็คงจะทำอะไรไม่ได้ผมก็คงเป็นภาระให้ที่บ้านก็คงเป็นคนที่นอนติดเตียงเป็นอะไรอย่างนั้นแต่ผมโชคดีแค่ไหนที่บนโลกบนประเทศไทยเราเนี่ยมีบริษัทที่ชื่อว่านูสกินและทำให้ผมรู้จักไวสแปนจนได้ผมกลับมายิ้มได้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยตั้งแต่วันนั้นจนมาวันนี้ผมมีสิ่งเดียวนะครับที่อยากให้พี่ทุกคนมีติดตัวไว้ก็คือความเชื่อว่าอะไรมั้งครับ1สินค้าของเราดีที่สุดในโลกซึ่งมันดีจริงๆถ้ายังไม่เชื่อคุณต้องลองใช้แต่บางคนที่แข็งแรงอยู่แล้วลองใช้ไม่เห็นผลก็แนะนำให้ไปขับรถชนก่อนแล้วก็ค่อยทานเพื่อจะได้รู้ว่ามันดีจริงนะครับอันนี้ผมแนะนำแต่ไม่ต้องไปทำนะครับแค่แนะนำนะครับ2ต้องเชื่อบริษัทดีมากๆบริษัทเรามั่นคงมากสามารถฝากพิงหลังกับมันได้นะครับ3ต้องเชื่อว่าระบบมันดีเพราะอย่างที่ผมบอกขนาดตัวผมไม่ใช่คนเก่งผมแค่เป็นวัยรุ่นนะครับอายุ25ยังสามารถทำดรอปชิปไปทั่วโลกได้นะครับและเชื่อว่าสังคมของเราเป็นสังคมแห่งสังคมที่เขาเรียกว่าคิดบวกสังคมที่รักกันสังคมที่หวังดีต่อกันสังคมที่จะคอยดึงกันและพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จนะครับงั้นวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะฮะลองตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเริ่มต้นและยังไม่เคยได้ทองรางไม่ได้เคยลองไวสแปนเนี่ยผมแนะนำให้ไปลองเลยและผมบอกแล้ว10กระปุกดีที่สุดเพราะมันเป็นโปรโมชั่นใช่ไหมครับมันประหยัดมาได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นนะครับขอฝากไว้ที่ละกันนะครับขอบคุณมากครับผมครับเสียบมือให้กับคุณกิตติกรพดุงการพิเศษดังเลยครับและนี่แหละครับคือความสุดยอดของเอชร็อกไวสแปนนะในการซ่อมแซมทั้งฟื้นฟูสุขภาพและฟื้นฟูชีวิตใหม่เลยครับอย่างที่คุณมิวกิตติกรพิสูจน์มาแล้วนะครับเสียบมือให้กับคุณกิตติกรพดุงการพิเศษอีกครั้งดังๆเลยครับหนึ่งสุดยอดประสบการณ์ไปแล้วนะกับการฟื้นฟูทั้งสุขภาพและชีวิตด้วยเอชล็อกไวสแปนครับและมาพบกับแขกรับเชิญท่านที่2ของเราในวันนี้เลยครับซึ่งแขกรับเชิญท่านที่2ของเราในวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับเพราะว่าประวัติของท่านครับเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงครับของบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลกเลยแต่ท่านไม่ปิดใจตัวเองครับด้วยวิสัยทัศน์ของท่านทำให้ท่านเปิดใจรับโอกาสใหม่ในชีวิตและท่านก็มาพบกับโอกาสที่ท่านบอกว่าดีที่สุดในชีวิตนั่นก็คือโอกาสทางธุรกิจนูสกินและเมื่อท่านพบกับนูสกินท่านก็บอกอีกว่าหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของนูสกินอีกเช่นกันที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพของท่านให้ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อนั่นก็คือ Age Lock Wide Span ครับและท่านก็ได้แบ่งปันทั้งโอกาสและผลิตภัณฑ์ของนูสกินเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมาแล้วอย่างมากมายนับไม่ถ้วนทำให้ท่านครับพิชิตตำแหน่งสูงสุดของนูสกินนั่นคือตำแหน่งสมาชิกทีมเอลิทพร้อมกับการที่ท่านได้รับรายได้สะสมจากนูสกินไปแล้วกว่า40ล้านบาทครับอุ๊ยขอดังกว่านี้ครับ40ล้านบาทครับโอ้โหนะได้ยินเรื่องราวของท่านแบบนี้แล้วพร้อมพบกับตัวจริงของท่านหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับสมาชิกทีมเอลิทและสมาชิกทำเนียบ1ล้านเหรียญสหรัฐเสียบมือดังๆต้อนรับคุณวัฒนีลอยประเสริฐครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องแบงค์ปรบมือให้น้องแบงค์ด้วยค่ะสุดยอดเลยชอบมากคนนี้อีกคนนึงกิตกรใช่ไหมฮะค่ะน้องอายุ25เองเนาะทำไมพูดเก่งอ่ะเก่งมากเลยค่ะเมื่อตอนอายุ25ขึ้นมาพูดอย่างนี้ไม่เป็นค่ะค่ะอินเนอร์เอาปรบมือดังๆเลยให้น้องอายุ25เก่งมากเลยชื่นชมค่ะค่ะก็ขอเล่าประวัติสั้นๆนะฮะทำงานแบงค์37ปีตำแหน่งสุดท้ายไวส์เพรสิเดนต์แบงค์แล้วก็เราก็ไม่เคยคาดคิดนะว่างานแบงค์เนี่ยเป็นสุดยอดเนาะดูแลพนักงานต้องพันกว่าคนเนาะเงินเดือนก็สูงมากต้องบอกมีเลขามีรับประจำตำแหน่งมีทุกอย่างเลยและท้ายที่สุดเนี่ยอยากให้ทุกคนนะเข้าใจเลยว่าอะไรไม่แน่นอนจริงไหมกิตกรเมื่อปี35นะคะคืออายุ46ถ้าจำได้อยู่ดีๆเนี่ยร่างกายมันน็อกคือมันเดินไม่ได้อะเกิดอยู่ดีๆอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเอง
หวีผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ได้น้องลองคิดถึงภาพนะเราหวีผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อยากอยู่ไหมตอนนี้ลองถ่ายนะหลังจากที่อายุตอนนี้นะใครที่รู้หยุดห้ามบอกไม่ยอมเอาคนที่ไม่รู้จักดีกว่าเดาสิอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะโอเคโอเคมีใครให้อีกล่างหรือบนเท่าไหร่จ๊ะหกห้าโอเคต่อค่ะมีอีกไหมคนที่รู้ยับนะอย่ากระซิบบอกเขาว่าไงคะโอเคได้ตอนนี้70จะ4แล้วค่ะค่ะค่ะอยากจะบอกน้องๆทุกคนเลยนะฮะว่าความไม่แน่นอนเหมือนกิจกรเป๊ะเลยใครจะคิดว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองเราเหลือเวลาการทำงานอีกกี่ปีคะตอน46เหลืออีก60ลบ14เท่าไหร่คะเหลืออีก16ปีเราคาดหวังว่าเราจะจบที่แบงค์เรามาหลายแบงค์นะฮะเงินเดือนก็สูงสุดด้วยแล้วเกิดมีชีวิตแบบนี้เชื่อไหมกลัวอะไรรู้ไหมกลัวตกงานเงินเดือนมันเยอะไงรถเราก็ไม่รู้ต้องใช้น้ำมันยังไงเพราะแบงค์ให้หมดกินข้าวเราก็ไม่รู้แบงค์จ่ายให้อีกได้เดือนละหมื่นอ่ะค่าเลี้ยงรับรองลองนึกถึงภาพนะทุกอย่างอ่ะเรารู้สึกชีวิตเราจบไงและท้ายที่สุดตัวเองก็บอกกับเลขาประจำนะแล้วก็บอกกับคนขับรถอย่าบอกใครนะว่าฉันป่วยฉันไม่อยากตกงานเงินเดือนตอนนั้นแสนห้าแล้วบอกกับเลขาว่าเงียบฉันจะกินข้าวในห้องบังเอิญอยู่ในตำแหน่งสูงไงไม่มีใครรู้ตีห้ารีบออกเข้าแบงค์เดินกระเพลกกระเพลกลำบากมากเลยคนรถรู้เลขารู้ค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วยเนี่ย 6,000 7,000 ไม่กล้าเบิกแบงค์อ่ะเบิกแบงค์แล้วเขารู้มั้ยเขารู้ไงเรากลัวมากเลยโอ้โหเวลาจะไปชุมทีนึงนะต้องใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องอาวุธพูดไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดเพราะเดินไม่ไหวไงแล้วก็เหมือนกับเราคุยโทรศัพท์แล้วก็ต้องหยุดหยุดกว่าจะไปถึงไอ้ตรงที่ห้องประชุมอ่ะมันลำบากมากเลยแต่โชคดีสมองดีไงร่างกายไม่ให้แต่โอเคตอนนี้จะเล่าต่อไปเลยนะว่าทำไมถึงต้องอยากจะออกจากแบงค์ตอนนั้นอยากรักษาตัวอยากจะมีเวลาโชคดีไปเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ20กว่าเหมือนกิจกรอะมันหน้าตาน่ารักเนาะเราก็เลยโอเคฟังดูสกินเหรออะไรเหรอไม่รู้มันอยู่ตรงซอยหลายๆซับไปกินอะไรพยายามไปออกไปข้างนอกถ้าร่างกายไม่ให้ก็กินที่แถวซอยหลายๆซับไม่ให้ก็นั่งอยู่ในแบงค์ความที่อยากออกจากแบงค์อะเพราะเราจ่ายเงินตลอดเนี่ยเราไม่กล้าเบิกเลยกลัวแบงค์รู้ตกงานแน่เลยจำไว้เลยนะคะคนทำงานประจำคุณอย่าหวังว่าเขาจะเลี้ยงคุณชั่วชีวิตคุณเก่งแต่มีคนเก่งกว่าคุณคุณออกมีคนแทนไหมแน่นอนงานประจำไม่มีอะไรแน่นอนท้ายที่สุดก็ต้องจำใจฟังไอ้เด็กบ้านนี่แหละมันบอกอะไรของมันวะเราก็บอกเรารู้จักแต่แอมเวย์อุ้ยพูดผิดโทษพลาดขอโทษค่ะแล้วก็เลยอะไรเหรอแล้วมาฟังมันก็ไม่มีห้องประชุมแบบนี้สมัยเมื่อ18ปีที่แล้วนะนูสกินยังเปิดใหม่ๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยห้องประชุมอะไรอ่ะเก่าๆตึกก็เก่าๆมันบอกได้เดือนละ2ล้านเรามองตึกก่อนเลยเฮ้ยมันเก่ามากเลยไม่รู้เขาเอาเราไปประชุมตรงไหนอ่ะ2ล้านต่อเดือนเชื่อมาว่าคุณจะเชื่อไหมแต่ความที่ตัวเองกลัวตกงานก็เลยยอมนะตอนนี้ป่วยมากี่ปีล่ะเราก็เลยฟังนะตอนนี้ฟังแล้วก็โอเคต่อไปป่วยเป็นโรครูมาตอยตั้งแต่ปี35รูมาตอยก็คือทุกคนอาจจะไม่ต้องเข้าใจนะว่าเอาไปเปิดดูกันเพื่อความรวดเร็วเวลามันจำกัดพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรารู้สมรรถภาพของเรานี่แบงค์ไม่เลี้ยงเราแน่ถ้าเราเบิกค่าใช้จ่ายแบงค์เห็นปุ๊บเขาจะต้องมาถามเลยว่าคุณเป็นอะไรถึงมาเบิกแบงค์เยอะอย่างนี้ถูกป่ะเมื่อเราจำเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยแอบมาดูว่านูสกินคืออะไรอยากจะออกแล้วนะตอนนี้ถามว่าใครๆก็บอกว่าไอ้ตรงนี้นะจะบอกให้เลยว่าเอาเล่าเร็วๆเลยนะเรากินทุกอย่างที่นูสกินมี
อะไรของนูสกินเอาหมดเพื่ออะไรฮะชีวิตไงระหว่างชีวิตกับเงินเราเลือกอะไรฮะชีวิตเราไม่เลือกเงินแล้วเราไม่เลือกท้ายที่สุดเรากินสะสมแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่หมายความว่าตอนนั้นที่ออกจากแบงค์เนี่ยก่อนจะออกนะฮะเราไปดูธุรกิจเครือข่ายที่น้องบอกอะเราไม่เข้าใจมันคืออะไร20บริษัทเอาเร็วๆเลยนะใช้เวลา2ปีอะตอนนั้นก็ป่วยเป็นรูมาตอยด์แหละ2ปีแล้วเราก็ตัดสินใจเลือก2บริษัทคือตัว A กับ Nu Skin แล้วก็มาตัดสินใจ Nu Skin เราไม่เชื่อหรอกไอ้2ล้านต่อเดือนไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อโอเวอร์เวอร์คิดอย่างเงี้ยตลอดเพราะเราเป็นคนแบงค์อะตอนนี้พอเราโชคดีที่ทำงานของ Nu Skin อะขอบอกนิดนึงนะสำเร็จเคล็ดลับนะ Nu Skin ไม่ยากเลยอยู่ที่คุณมีทัศนคติบวกคุณต้องบวกคุณต้องมีความรู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์คุณต้องมีความรู้สึกดีกับบริษัทคุณถ้าคุณรักบริษัทคุณรักเหมือนเขาเราเป็นเจ้าของอะคุณจะทำงานแบบเรื่อยคือสม่ำเสมอมีวินัยพอคุณทำนี่เราทำแบบคนเป็นรูปตอยนะได้วันละชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เยอะเพราะป่วยไงทำมาจนกระทั่งตอนที่ได้รับทีมอีลิตนะฮะพิทแพตินัมคุณเชื่อไหมคนป่วยทำเป็นทีมอีลิตแพตินัม100 Executive เอาปรบมือดังๆเลยเคล็ดลับคืออะไรรู้ไหมสม่ำเสมออย่าคิดเยอะคุณอย่าคิดเยอะคิดว่ายากจังอุ๊ยไม่เชื่อเนี่ยเมื่อกี้น้องพูดคำว่า believe ดีมากคำว่า believe นี่คือความสำเร็จถ้าคุณเชื่อ 100% นะคุณสำเร็จถ้าคุณเชื่อไม่เชื่อเชื่ออุ๊ยผลที่สุดคุณก็ไปไม่รอดเพราะคุณไม่เชื่อไงคุณไม่เชื่อว่าคุณเก่งไงนะตอนนี้ที่ได้รับปุ๊บวันที่บริษัทให้กินฟรีจำได้เลยออกมาจากเรือทริปเรือนะของทีมอิริพวกทริปนะไปที่นอร์เวย์ปุ๊บเขาบอกให้กินฟรี6เดือนดีใจอะไรที่ฟรีชอบไหมเป็นคนชอบของฟรีมากเลยแล้วกินอย่างดีเลยแล้วก็มีวินัยด้วยพอดีจังหวะพอดีหมอตรวจเลือดคนเป็นโรคนี้ต้องตรวจเลือดทุก3เดือนเพราะตับกับไตไปก่อนมันกินยาเยอะไงแล้วเราเป็นมาตั้งแต่ปี35คิดดูดิโอ้โหเกือบ20กว่าปีนี่26ปีแล้วเพราะฉะนั้นพอเรากินปุ๊บหมอตรวจทันทีพอดีตรวจจังหวะของเลือดพอดีพอ ESR 56เนี่ยหนูมองเห็น ESR 6มั้ยหมอไม่เชื่อหมอบอกป้าสงสัยผิดเลือดผิดไม่รู้เอาของใครมาไปตรวจใหม่เราก็โมโหหมอมากแบบก็ฉันจำได้ว่ามันขวดนี้เลือดฉันอะแล้วให้กับพยาบาลหมอบอกผมไม่เชื่อขอตรวจใหม่โอเคตรวจใหม่ก็ตรวจมันก็ออกมา6ทำไมรู้มั้ยบางคนบอกกินไวซาแปนไม่ได้ผลลัพธ์บอกให้ฟังตรงๆเลยนะพอกินไวซาแปนปุ๊บสิ่งที่คุณสะสมมาตลอด10ปีถูกไหมคุณกินอาหารเสริมมาตลอด10ปีนั่นคืออะไรรู้มั้ยต้นทุนที่สะสมอยู่ในตัวเราพอไวซาแปนมันตัวซ่อมมันซ่อมเลยทันทีเลยแล้วมันซ่อมตรงไหนก่อนรู้มั้ยตรงข้อต่อมันซ่อมตรงข้อเพราะเราเสียตรงข้อไงมันซ่อมตรงข้อและมันซ่อมตรงไหนตาเพราะตาตอนนั้นแย่มากกินยานะกินยารูมาตอยนี่นานมากเนี่ยเขาบอกคนที่จะเสียก็คือตาแล้วก็ตับแล้วก็ไตโอ้โหเราตรวจดีหมดเลยหมอบอกป้าไปทำอะไรมาเราถึงเชื่อไวสแปนนะเฮ้ย2เดือนมันออกมาเป็น ESR 6ปกติมัน70 80พวกน้องๆที่อยู่ในห้องอ่ะถ้าปกติคือ20คุณไปตรวจเลือดเลยการอักเสบของตัวคุณอ่ะ20มัน20คือปกติของเรา70 80 90โอ้โหปวดแทบตายชักเลยจริงๆนะมันยิ่งปวดมันก็ยิ่งตัวเลขสูงถ้ามันหายปวดมันก็ค่อยๆลงมันขึ้นอยู่กับตัวเราไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอันนี้จะพูดถึงไวท์สแปนตอนนี้จะพูดถึงเรื่องธุรกิจละอันนี้พูดนะเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รับเรื่องคุณรู้ไหมว่าบ้านหลังนี้26ปีเหมือนกันพอเรามาเข้าบ้านหลังใหม่เนี่ยมันก็ป่วยเป็นรูมาตอยด์เลยแต่เราไม่เชื่อเรื่องดวงเราเชื่อว่าตัวเราไม่ดีเราทำร้ายตัวเราเองเราทำงานหนักเกินไปทำงานให้แบงค์แบบสุดชีวิตเหมือนเราเป็นเจ้าของแบงค์ลูกค้าเป็นคนบอกว่าคุณคือลูกเจ้าของแบงค์เฮ้ยเราบอกอะไรวะ
เราไม่รู้เราไม่รู้ตัวแต่เขาบอกผมไม่เชื่อหรอกคุณทำงานแบบบ้านเลื่อนอย่างเงี้ยต้องลูกเจ้าของแบงค์เราปลื้มนะแต่ไม่รู้ตัวว่าเราเอาร่างกายไปแลกไงคุณรู้ว่าบ้านหลังเล็กเราเอาเงินหนูสกินแต่ไม่ได้ทำเยอะนะทำค่อยๆค่อยๆไม่ใช่ปุ๊บเราได้เงินมาสะสมแล้วก็นี่ไปซื้อบ้านที่อเมริกานะแล้วนี่ซื้อบ้านที่หัวหินแล้วนี่ก็ซื้อรถคันใหม่เลยคุณเห็นป้ายแดงไหมป้ายแดง2คันเลยซื้อเลยโอ้โหคนอายุเกือบ70แบงค์มันบ้าว่ะเราลองถามว่าขอผ่อนได้ไหมมันบอกขอดูสเตทเมนต์เราให้สเตทเมนต์ดูธุรกิจมันลมชักเลยอ่ะมันบอกอะไรคุณป้าจะ70จะให้กู้ไหมบอกมาเขาบอกโอเคให้ผ่อนผ่อน2คันนะรถเบนจบแล้วเราต้องการพิสูจน์นะว่านูสกินมันเจ๋งหรือเปล่าอันนี้คือไปหุ้นกับน้องสาวที่อเมริกาตอนนี้มี10กว่าสาขาแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องหมานะฮะต่อไปเร็วๆเลยอันนี้เรามีเวลาเล่นกับหลานอะเคล็ดลับเวลาเล่นกับเด็กให้มันชนะมันจะมีความสุขมากโอ้มันโอ้ยอย่าไปเก่งเหมือนผมเลยคุณต้องอย่างนั้นเลยนะเคล็ดลับให้มันเรายอมแพ้แต่เราจริงๆเราเก่งกับมันได้ลงหนังสือแพรวโอ้สุดยอดอยู่กับมันณเดชหนังสือนะหนังสือณเดชความสุขไม่มีเกษียณอันนี้เฮลโหลเฮลโหลตอนที่ได้ 100X ทีมอิริทแพทินัมไปเที่ยวอีกโอ้อย่าไปพูดเลยเที่ยวนี่ไอ้น้องคนนี้25มันไปเที่ยวเยอะแล้วจริงไหมนี่เราได้เที่ยวเยอะมากเลยไปตุรกีไปอังกฤษนอร์เวย์โอ้โหไปเรือโอ้โหเรืออะไรไม่รู้มันสวยมากเลยน้องถ้าไปเราจะรู้โอ้โหได้อะไรเนี่ยเราไม่ได้นาฬิกาเหมือนเขาแต่แอบมาถ่ายให้เห็นนี่ของลูกทีมอันนี้ของตัวเองนะทั้งหมดนี่ก็ปากกากับกระเป๋าสวยมากเขาบอกเป็นแสนไม่รู้จริงเปล่านะแต่ก็ถือละเท่ดีอะไรกันเนี่ยอะไรคะน้องหมดเวลายังยังไงนะอ๋ออันนี้สไลด์สุดท้ายเอ็มมาโลเทคโลเทคยังทำได้เลยโอเคเอาแค่นี้ก่อนก็บอกว่าก็อยากจะบอกน้องทุกคนเลยนะว่าไม่ต้องเก็บเยอะเกือบจะรอบโลกละแต่บอกตามตรงเลยว่าตอนนี้ได้70กว่าล้านนะฮะแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จคุณคิดอย่างเดียวเชื่อป่ะว่าคุณเก่งคุณเก่งไหมคุณว่าคุณเก่งไหมถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เก่งแล้วใครจะบอกว่าคุณเก่งอ่ะเออแล้วคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ใครบอกคุณแล้วคุณทำไม่ได้คุณบอกตัวเองหรือใครบอกแค่นี้เองตัวเองอุปสรรคเยอะมากเพราะตำแหน่งมันสูงไงมีแต่คนบอกโง่บ้าเซอร์บ้าทุกอย่างไม่มีใครสนับสนุนเลยแต่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งเขารักเราคนที่ไม่สนับสนุนเราตอนนี้มาเป็นลูกค้าเราเกือบหมดขอบอกเลยนะอย่าคิดอะไรที่เป็นลบๆอะไรที่เป็นลบเตะกระเด็นออกไปเลยเอาจริงๆเราไม่เคยให้ใครมากำหนดชีวิตเราเรามีดีมบอร์ดเหมือนน้องนะมีแต่ดีมบอร์ดเราแค่30,000เองเราอยากได้เงินจากนูสกิน30,000บาทถามทุกคนเลยที่เข้ามาคุณจอนที่เป็นอัพไลน์อ่ะใครอยากได้เท่าไหร่30,000คุณจอนหายไปเลยคุณจอนไม่มองเราเลยอ่ะทำไมอ่ะ30,000บาทมันจิ๊บจ้อยเหรอเราไม่รู้ไงเพราะเรามาใหม่ๆเราบอกเดือนละ30,000ฉันพอแล้วเพราะตอนนั้นทอง 7,000 ก๋วยเตี๋ยว25บาทคุณว่าจอนอ่ะมองฉันผิดไปหรือเปล่าเมื่อกี้มีเทรนนิ่งเขาบอกเจ็บเจ็บมากเลยไม่รู้ท็อปอยู่แบบว่านะท็อปก็ยืนอยู่ตรงนี้ให้เลือกคนที่มาทำดูสกิน20-30กว่าฉันก็ชี้มาที่ตัวเราฉันไงมันไม่หันมันหันไปทางอื่นเลยเพราะอะไรเพราะว่า70กว่าอย่าลืมนะทุกเพศทุกวัยทุกการศึกษาคุณรีคูดได้หมดขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมมือกับคุณวัตรีร้อยประเสริฐดังๆเลยครับนี่แหละครับคือความสุดยอดนะของวายสแปร์ในการปกป้องซ่อมแซมร่างกายและให้พร้อมกับทัศนคติของคุณนะครับที่คุณจะต้องปกป้องความเชื่อและความฝันของตัวคุณเองและนูสกินและวายสแปร์พร้อมพาทุกคนไปสำเร็จแบบที่พี่วันธนีพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่นอนนะครับเสียบผมให้กับคุณวันธนีรอยประเสริฐอีกครั้งดังๆเลยครับ
เอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของงานสัมมนาในวันนี้กันแล้วครับที่จะพาทุกท่านไปพบว่า R Square และ Y Span คือสุดยอดโอกาสที่ยิ่งใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตขนาดไหนและวิทยากรท่านสุดท้ายของเราในวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ไฟแรงของหนูสกินประเทศไทยครับท่านเป็น1ใน3ของทีมเอลิทที่อายุน้อยที่สุดของหนูสกินประเทศไทยและความที่ท่านมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ชัดเจนและแรงกล้าครับทำให้ท่านแบ่งปันโอกาสนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้วอย่างมากมายนับไม่ถ้วนและนั่นทำให้ท่านครับขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของหนูสกินนั่นคือตำแหน่งสมาชิกทีมเอลิทพร้อมกับดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วเป็นระยะเวลาถึง2ปีที่สำคัญครับตอนที่ท่านขึ้นสู่ตำแหน่งสมาชิกทีมเอลิทท่านขึ้นสู่ตำแหน่งสมาชิกทีมเอลิทด้วยวัยยังไม่ถึง27ปีเท่านั้นเองครับโอ้โหขอหูดังกว่านี้ทีมเอลิทอายุยังไม่ถึง27ปีเท่านั้นเองครับโอ้โหและปัจจุบันท่านคือทีมเอลิท2ปีครับเสียงมวยดังๆต้อนรับสมาชิกทีมเอลิท2ปีคุณณัฐนนท์ศิริโสภาพี่รมครับโอเคครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณบริษัทมาครับที่ผมมาแบ่งปันในวันนี้ครับก็เมื่อกี้ฟังทั้ง2ท่านผมคิดในใจเฮ้ยผมเป็นโรคอะไรหรือเปล่าวันเนี้ยคือกำลังคิดว่าผมจะไม่แบ่งปันประสบการณ์อะไรดีนกขาวไม่ขันหรือว่าอะไรดีไม่ใช่นะครับก็อยากจะบอกว่าเมื่อกี้ทั้งสองแค่แบ่งปันสุดยอดไหมครับคือผมแค่คิดว่าถ้าผมเป็นน้องเขาในวันนั้นแล้วต้องถูกตัดขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับชีวิตเซ็งไหมครับคือแบบหมดการชีวิตนี้จริงป่ะแต่ผลิตภัณฑ์นุกยังสุดยอดไหมครับสุดยอดไหมก็ผมหวังว่าการแบ่งปันประสบการณ์ของผมในวันนี้จะเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันสำหรับเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยทำงานอะไรในชีวิตนูสกินคือธุรกิจแรกในชีวิตผมโอเคไหมครับก็ผมเนี่ยจบจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งนี่คือรูปเดียวที่หาได้ในที่ถ่ายในมหาวิทยาลัยเพราะนอกนั้นอยู่ที่ร้านเหล้าทั้งหมดนะครับก็ดูหน้าดูทรงผมก็รู้ใช่ไหมครับคืออย่างเงี้ยผมเนี่ยตอนอยู่ที่นู่นแบบไหนใครเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนบ้างครับมีไหมเราเบื่อกับการกลับบ้านไหมครับทุกครั้งที่กลับบ้านที่บ้านต้องถามว่าจบไปทำอะไรมีแผนจะทำอะไรคำตอบในใจคือครับไม่รู้ขี้เกียจกลับขี้เกียจตอบเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในชีวิตจริงนะครับผมไม่เชื่อไหมครับว่าเมื่อก่อนผมเนี่ยทำทุกอย่างที่ไร้สาระคุณว่าสิ่งเหล่านี้ไร้สาระไหมครับไร้สาระไหมครับผมถามจริงๆใครมีลูกหลานแบบนี้บ้างนั่นไงไม่กล้ายกเลยจะบอกว่าคุณอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับคุณรู้ไหมว่าเมื่อกี้ผมเห็นน้องนะสมัยก่อนที่เขาคุณรู้ไหมว่าสมัยก่อนอดีตก็คืออดีตคุณเข้าใจไหมว่าอดีตไม่ได้กำหนดว่าอนาคตคนนี้จะเป็นยังไงผมเห็นบางคนเรียนเก่งแต่จบมาก็อาจจะไม่ได้มีการงานที่ดีจริงไหมครับบางคนไม่ได้เก่งเหมือนผมแต่จบมาก็อาจจะมีการงานที่ดีคุณรู้ไหมว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีไม่เหมือนเด็กคนอื่นคือผมได้เป็นคนรักครอบครัวแค่ตอนนั้นผมไม่มีจุดประสงค์ในชีวิตแค่นั้นเองคุณรู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ผมเห็นสไลด์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาบอกเขาเนี่ยสอบตกบางวิชาสมัยเรียนแต่เพื่อนเขาสอบผ่านแต่ตอนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทผมรู้สึกว่าแม่งเหมือนกูเลยเอ้าคือผมไม่ได้เป็นเด็กที่ชอบเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีคือคุณรู้ไหมว่าผมตรงไปตรงมากับชีวิตเด็กส่วนมากคิดแบบไหนครับเรียนทำงานใช้ชีวิตจริงไหมครับผมพูดถูกปะคือสไลด์เนี่ยอาจจะเป็นสไลด์ที่ทุกคนเห็นแต่คุณรู้ไหมว่าหลายคนเห็นแต่น้อยคนคิดวันที่ผมเห็นผมรู้สึกว่าผมอยากจะเรียนแทบไม่อยากเรียนเลยด้วยซ้ำมีไหมไม่ต้องเรียนทำงานเลยแล้วใช้ชีวิตมีไหมครับถ้ามีได้ก็คงจะดีแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันมีงานที่ทำ5ปีแล้วที่เหลือใช้ชีวิตเราเอาไหมครับเอาไหมแต่วันนั้นวันที่ผมเรียนจบผมมีทางเลือกไม่มากจริงไหมว่าทางเลือกของเด็กจบใหม่ทางเลือกแรกคืออะไรครับสมัครงานจริงปะมีทางเลือกอื่นไหมครับสมัครงานจริงปะแต่ผมไม่ควรมองตรงไปตรงมาคุณว่าเราทำงานเพราะเงินหรือทำงานเพราะชอบหรือทำเพราะดูดีเราแยกออกปะเราแยกออกไหมครับคุณรู้ไหมว่าผมมองแบบนี้นะเอาง่ายๆถ้าจะทำธุรกิจเนี้ยให้ได้เดือนละแสนต้องใช้เวลากี่ปีครับปีครึ่งหรือ10ปีหรือ20ปีหรือไม่แน่ใจอันไหนครับไม่แน่ใจจะเอางี้ถ้าสำเร็จสูงสุดในอาชีพนี้เอาแบบว่าสำเร็จสูงสุดเลยนะเงินเยอะไหมครับก็ไม่แน่ใจอีกอ้าวมีเวลาไหมครับอ้าวมีความสุขไหมครับอ้าวเราจะทำไปทำใหญ่ครับจริงไหมครับ
คุณต้องมองกันนะว่าคุณทำธุรกิจเพื่ออะไรผมอยากมีชีวิตที่ทำงาน5ปีแล้วใช้ชีวิต40ปีฉะนั้นงานนี้ไม่เหมาะกับผมไม่ใช่เพราะงานนี้ไม่ดีนะแต่ไม่เหมาะกับสิ่งที่ผมต้องการคนส่วนมากก็มักทำงานประจำแล้วก็เก็บเงินมาเปิดธุรกิจส่วนตัวจริงไหมครับเอาถามจริงนะเด็กอะเด็กสมัยนี้คุณว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการไหมขอเงินแม่มาเปิดร้านกาแฟเปิดคาแคร์ดูดีไหมครับเวลาไปเจอเพื่อนเนี่ยเจ้าของร้านเจ้าของกิจการดูดีป่ะคำถามคือคุณว่าเปิดกิจการมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เจ๊งครับแล้วคำถามเงินที่เปิดเงินใครครับคือมันง่ายไงคือมันง่ายที่จะขอเงินแม่มาเปิดกิจการคุณออกใช่ป่ะคือผมเข้าใจนะว่าความดูดีคือสำหรับผมนะธุรกิจสำหรับผมไม่ใช่ความดูดีคืองี้ความดูดีและความเท่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมครับสมัยเรียนเวลากินเหล้าเท่ป่ะกินเหล้าเพียวเท่ไหมเอาเท่ไหมครับผู้ชายกินเหล้าเพียวเท่ป่ะจีบสาวเท่ไหมครับแต่ผมมองว่าการใช้ชีวิตการที่มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้เท่กว่าผมคิดอย่างนี้ว่าการทำธุรกิจสำหรับผมต้องการผลลัพธ์ไม่ได้ต้องการระหว่างทางคือระหว่างทางอาจจะไม่ใช่เป็นเจ้าของสาขามีลูกน้องเยอะแยะไปหมดมีรถส่วนตัวผมไม่ต้องการนะผมต้องการชีวิตที่ดูแลครอบครัวได้ผมเชื่อไหมครับว่าคุณว่าอะไรสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจครับความรู้ความชอบหรือความถนัดเราว่าอะไรครับใครว่าความรู้บ้างครับใครว่าความชอบบ้างใครว่าความถนัดบ้างสามสิ่งนี้ไม่ได้มีความสำคัญเลยถ้าไม่มีคำว่าโอกาสคุณว่าจริงปะเพราะความรู้ที่เรามีบางทีก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคุณเคยเห็นคนที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองไหมครับเคยเห็นไหมผมบอกพี่นี่แหละน้องไม่ใช่ครับผมล้อเล่นนะความชอบเอาถามจริงอยากทำธุรกิจที่ชอบปะเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนชอบแทงสนุกมากนะเป็นชีวิตจิตใจอยู่ได้ทั้งวันอยู่โต๊ะได้ทั้งคืนแต่คุณเชื่อไหมครับว่าผมมองชีวิตนักสนุกเกอร์ระดับท็อปสุดของเมืองไทยทุกคนไม่มีใครร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยสักคนเดียวผมเลยคิดว่าวันนั้นที่ผมเจอโอกาสนูสกินเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่าเป็นตอนที่ผมไม่พร้อมคุณดูรูปผมมีแต่เที่ยวกินเหล้าว่าผมพร้อมไหมครับไม่พร้อมจริงป่ะแต่วันนั้นต้องขอบคุณอัพไลน์ผมขอเสียงปรบมือดังให้พี่จีพี่ตาหนึ่งได้ไหมครับนี่คือผู้เปิดโอกาสให้กับคุณแม่ผมแต่คุณแม่ผมไม่ทำใช้สินค้าอย่างเดียวมา8ปีแล้วไม่ทำธุรกิจดีไหมครับคือใช้ทุกอย่างอะยกเว้นทำธุรกิจนี่คุณแม่ผมนั่นผมคุณดูคุณแม่ผมปัจจุบันสวยไหมครับสวยไหมคุณแม่ผมเป็นช็อกโกแลตซีสตัดทั้งยวงปกติต้องกินฮอร์โมนตลอดไหมครับต้องแก่ไหมคุณดูคุณแม่ผมนี่ปัจจุบันไม่เคยกินยาฮอร์โมนอีกเลยคุณแม่ผมทานอาหารเสริมนูซินก่อนผมทำนะ8ปีนี่ผมทำมาจะ5ปีรวมเป็น10กว่าปีตรวจตับไตไม่มีสารตกค้างเลยแม้แต่นิดเดียวขอเสียงปรบมือดังๆให้ผลิตภัณฑ์นูซินนิดนึงได้ไหมครับและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นธุรกิจนูซินของผมผมไม่เคยมีคำถามว่าสินค้าดีหรือไม่ดีนะแต่วันที่ผมเข้ามาบริษัทวันที่ผมเห็นแผนนูสกินผมรู้สึกว่าคิดในใจมันจริงเหรอวะคือนอกใช่ไหมว่าเด็กไม่เคยทำงานเฮ้ยบูเดมอนได้เดือนละ2ล้านเหรอวะคุณรู้สึกยังไงครับถ้าทำนูซินได้เดือนละ2ล้านรู้สึกไงครับน่าลองปะน่าลองไหมครับซึ่งผมไม่เคยทำธุรกิจเกิดมาไม่เคยมีใครชวนทำเครือข่ายโง่เฮงไม่ให้หรือไงก็ไม่รู้คุณงงไหมไม่เคยมีใครชวนผมทำเครือข่ายนะไหนใครทำนูซินเป็นที่แรกมาครับในธุรกิจเครือข่ายโหขอเสียงปรบมือทุกท่านเลยครับผมในคิดในใจเลยหน้าผมไม่มีอนาคตหรือไงไม่รู้นะไม่เคยมีใครชวนเลยแล้วก็คุณตาผมก็กินผลิตภัณฑ์นูซินมาอย่างยาวนานคุณเห็นว่าตอนนี้อายุ64คุณเห็นไหมครับผมขาวไหมครับขาวไหมปัจจุบันอายุตอนนี้นะอายุ74ผมดำไหมครับบางคนบอกเฮ้ยเวอร์หรือเปล่าเอางี้ตอนนี้77จริงไหมครับสมัยก่อนไม่มีบิงซูนี่คือตัวการันตีผมคงไม่ทำโฟโต้ช็อปตัดต่อนะครับจริงไหมว่าสมัยก่อนไม่มีบิงซูคุณเชื่อไหมว่าคุณตาผมอายุ77ดูหนุ่มไหมครับหนุ่มปะกินอาหารเสริมนูซินเยอะมากกินทุกวันกินเกือบทุกตัวถามว่าอะไรคือความสุขของครอบครัวครับคือเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเราสุขภาพแข็งแรงจริงปะปัจจุบันคุณตาผมเป็นนักแข่งจักรยานและนี่คือถ้วยที่บ้านทุกที่ที่ไปแข่งจะถูกบ่นตลอดลุง
มาอีกแล้วเหรอเพราะอะไรครับทุกที่ที่ไปคว้าช่วยหมดดีไหมครับดีไหมผมจะบอกว่า R square กับ Y square เนี่ยดีมากแต่รู้ไหมว่าสิ่งเหนืออื่นใดนะมันคือโอกาสทางธุรกิจผมจำได้เลยนะเดือนที่ Y square ออกเนี่ยเป็นเดือน LTO ที่ผมเนี่ยสัมผัสคอมมิชชั่นมากที่สุดตั้งแต่ผมทำมาประมาณ 700,000 เยอะไหมครับตอนที่คอมมิชชั่นโอนเข้าผมรู้สึกว่ารู้สึกขนลุกน่ารู้สึกว่าคุณเข้าใจไหมว่าเข้าเดือนเดียว 700,000 รู้สึกไงครับรู้สึกว่าแม่งนี่แหละใช่ไม่ใช่เข้ามา 7,000 รู้สึกไงครับอันนี้แม่งไม่ใช่แล้วจริงป่ะสุดท้ายก็ต้องถามตัวเองว่าคือเราทำธุรกิจเพราะเราอยากได้เงินจริงไหมครับคุณตรงไปตรงมาป่ะฉะนั้นผมถามว่าถ้าหนูสกินเนี่ยให้รายได้คุณเดือนละล้านแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับคุณคุณจะทำไหมครับทำไหมผมบอกคำเดียวนะอย่ารอโอกาสที่เหมาะกับชีวิตมากนักจงหาโอกาสที่เหมาะกับคนบนโลกนี้แล้วจงทำตัวเราเองนะให้เหมาะกับโอกาสนั้นเพราะโอกาสที่เหมาะไม่ได้หาง่ายๆจริงไหมครับฉะนั้นวันนี้คำถามคือผมเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไหมครับตอนนั้นผมทำนูซีใหม่ๆตอนอายุ23ตอนนี้28ก็จะ5ปีแล้วเยอะใช่ไหมครับคุณดูคุณไหมขอเสียงปรบมือให้พาร์ทเนอร์ผมนี้นะหาดกู้ผมครับคุณดูเมื่อก่อนดิตาในผมดีไหมครับสิวขึ้นทุกที่ยกเว้นลูกกับตากับริมฝีปากปัจจุบันเป็นไงครับสวยเช้งเห็นไหมครับนะต้องชมนิดนึงคุณดูเมื่อก่อนอ้วนไหมครับเห็นขอบเสื้อไหมครับแน่นมากใช่ไหมครับปัจจุบันผมบอกว่าทุกอย่างเกิดจากผลิตภัณฑ์ของนูสกิน 100% คุณรู้ไหมครับว่าธุรกิจนี้มันง่ายมากนะจริงๆแค่คุณรักในผลิตภัณฑ์ใช้จนเกิดผลลัพธ์แล้วแบ่งปันจากความรู้สึกผมพูดจริงนะ R square นะคุณไปอธิบาย ADMS ปาท่องโกผาไอ้โกคุณว่าคนฟังรู้สึกไงครับอะไรของมึงวะจริงไหมครับเนี่ยกินแล้วแข็งแรงดูดิกินแล้วเป็นแบบนี้จบไหมครับจริงๆธุรกิจมันง่ายมากนะลงทุนกับตัวคุณเองได้ไหมครับเนี่ยไหนใครอยากหล่อขึ้นบ้างครับใครอยากแข็งแรงขึ้นบ้างใครอยากสวยขึ้นบ้างใครอยากดูดีบ้างนี่แหละหนูสกินมันแค่เนี้ยใช้แล้วพูดได้ไหมครับหรือไม่ได้พอสวยปุ๊บใช้อะไรมาคุณรู้ไหมธุรกิจนี้นะจะไม่เกิดก็ต่อเมื่อคุณไม่เปิดปากแต่ปากจะไม่เปิดเพราะคุณไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ไงฉะนั้นสุดท้ายผมถึงบอกว่าวันนี้ผมขอขอบคุณรุ่นพี่ที่ดีที่สุดในธุรกิจคนเดียวเมื่อนางให้คุณตินคุณจีรวัฒน์ไม่ใช่ดินนะครับรู้ไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยคือผมก็เป็นเด็กคนนึงที่ไม่เคยทำธุรกิจคุณออกใช่ไหมง่ายๆมากผมไปดูว่าคนสำเร็จในธุรกิจนี้เขาเป็นยังไงผมเห็นพี่หนึ่งพี่จีนะทำนูสกินมาตอนนั้น10กว่าปีไม่เคยย้ายบริษัทคอมมิชชั่นทะลุ400ล้านคุณรู้สึกไงครับไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องไม่มีสต็อกมีธุรกิจ29ประเทศทั่วโลกผมถามจริงถ้าคุณมีรุ่นพี่แบบนี้คุณอยากทำไหมครับอยากไหมฉะนั้นผมเลยไม่ลังเลในวันนั้นอาจจะเป็นเพราะอย่างที่ป้าวันนี้บอกว่าอย่าคิดเยอะวันนั้นผมไม่ได้คิดเยอะแต่ผมแค่เห็นโอกาสแล้วผมลงมือทำรู้ไหมว่าผมก็เริ่มทำเนื้องานที่ผมไม่ได้ชอบเลยไหนใครไม่ค่อยชอบคุยกับคนบ้างครับเป็นปะไม่ค่อยชอบขึ้นเวทีเป็นไหมครับผมเป็นเด็กแบบนั้นมาก่อนนะคือทุกงานที่ผมทำฝืนตัวเองสุดๆคือไม่ชอบเลยการออกไปคุยกับคนการไปเจอคนไปคุยเรื่องธุรกิจไปแนะนำสินค้ารู้สึกขัดแย้งสุดๆแต่ผมถึงบอกว่าทุกอย่างฝึกได้แต่สิ่งเดียวที่ผมรู้คือทุกการแนะนำผมรู้ว่าผลิตภัณฑ์ดีผมรู้ว่าครอบครัวผมกินทุกคนแข็งแรงฉะนั้นผมแบ่งปันจากความรู้สึกและสิ่งนี้แหละทำให้ผมเริ่มพัฒนาขึ้นทำห้องประชุมเองจากมีคนไม่มีคนจนมีคนจนเริ่มทุกอย่างเริ่มลงตัวคำถามคือทุกสิ่งเหล่านี้ต่อให้ไม่มีประสบการณ์ฝึกได้ไหมครับฝึกได้ไหมคำถามถ้าทำแล้วได้เดือนละล้านคุณฝึกได้ไหมครับได้ปะได้อยู่แล้วจริงไหมครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เริ่มมีผลลัพธ์อะไรมากมายตั้งแต่ทำนูซีนมาเนี่ยสมัยก่อนใครว่านี่เหมาะการทำนูซีนบ้างครับผมยังงงเลยนะเป็นอะไรวะตอนนั้นคือแว่นมึงยังใส่อันเดียวเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้ปัจจุบันเป็นไงครับดีขึ้นเยอะไหมครับคุณแม่คือผมเป็นลูกชายคนเดียวคุณแม่ภูมิใจมากนะคือภูมิใจที่สุดท้ายกว่ามันจะเข้าใจก็นูสกินนี่แหละครับฉะนั้นวันนั้นเนี่ยผมเลยเริ่มขึ้นเป็นตำแหน่งทีมลีดคุณรู้ไหมครับว่าทุกเส้นทางไม่ได้มีอะไรง่ายนะแต่คุ้มค่าที่จะแลกคุณอย่าหวังว่านูสกินจะง่ายกว่าที่อื่นนะ
ทุกธุรกิจยากหมดจริงไหมครับบางคนบอกโอ้ยนูสกินล้มผมถามจริงมีธุรกิจไหนบ้างที่คนทำแล้วไม่มีล้มเหลวเลยทำธุรกิจนี้รวยแน่นอนยังไงก็ไม่เจ๊งมีไหมครับมีไหมถ้ามีแนะนำผมด้วยนะผมจะไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกชาวโลกมีไหมครับแต่ผมรู้ว่านูสกินอะคุ้มแล้วผมยืนหยัดตั้งแต่วันแรกยันวันนี้คุณรู้ไหมครับว่าผ่านแรงกดดันไหมก็เยอะนะครับแต่แล้วไงอะถ้าทำเราครอบครัวสบายโอเคไหมครับดูนะผมก็เริ่มขึ้นตำแหน่งทีมลีดได้ไปทริปท่องเที่ยวนี่คือทริปตุรกีก็คืออันเนี้ยคือคุณแม่ผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนในชีวิตนี่คือการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตของแม่ผมแล้วไปทริปนูซินขอเสียประมือให้นูซินนิดนึงได้ไหมครับคุณรู้ไหมว่าผมจำได้เลยนะแม่ผมถ่ายรูปรวมน่าจะประมาณ 2-3,000 รูปคือถ้าเอารูปมาต่อกันเสมือนคุณไปเที่ยวตุรกีอะแต่ถามว่าเราภูมิใจไหมครับเฮ้ยคุณผมภูมิใจนะทั้งชีวิตของเงินแม่มาทั้งชีวิตอะพาแม่ไปตุรกีพาแม่ไปเกาหลีแม่ผมสวยไหมครับสวยไหมห้ามจีบนะครับมีสามีแล้วนะครับอันนี้ไปสิงคโปร์อันนี้แม่ทูนหัวกับแม่ยายหยีนะครับเริ่มมี2แม่แล้วนะครับอันนี้ก็ไปบาหลีไปอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมล่องเรือไปดูไบไปโรมแล้วก็ซื้อกระเป๋าให้คุณไหมใครผู้ชายคนไหนไม่ค่อยเข้าใจกระเป๋าผู้หญิงบ้างครับคุณเชื่อไหมวันที่อยากได้นะท็อปทำไหมได้ใบนี้นะกลับไปนั่งทำงานสุดชีวิตเลยผมคิดในใจมันเกี่ยวกับตรงไหนคุณนอกใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ใหญ่คุณดูคือเวลาเรามีอะไรได้มากๆแล้วเราได้ซื้อสิ่งที่เราต้องการคุณแม่ว่าคือคุณเข้าใจว่าเด็กอะเด็กก็คือเด็กแต่การได้ซื้อสิ่งที่อยากได้ด้วยเงินตัวเองมันคือที่สุดของที่สุดไหมครับจริงป่ะเนี่ยครับทีมิลิตเขาก็จะเป็นสไตล์เนี่ยครับใครจะเป็นทีมิลิตบ้างครับนั่นแน่คุณอยากได้กระเป๋าใช่ไหมครับคุณดูเห็นไหมครับมีความสุขไหมครับอันนี้ไปบาร์เซโลนาอันนี้คือทีมงานผมสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าและอันนี้ก็คือทีมงานที่เราจะไปซิดนีย์ด้วยกันคุณรู้ไหมครับสุดท้ายสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดคือภาพนี้ผมยอมทำทุกอย่างที่ขัดแย้งกับตัวเองโดยสิ้นเชิงโดยที่ไม่ได้มีความถนัดไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้เลยแต่สิ่งที่ผมทำคือเพื่อคนในรูปนี้จุดประสงค์ผมนะครับของการทำธุรกิจผมไม่ได้อยากทำธุรกิจเพื่อเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้อยากทำธุรกิจเพื่อที่ไม่ต้องขอเงินแม่ผมอยากทำธุรกิจที่สามารถเลี้ยงครอบครัวผมได้ปีหน้านี้ครับจะเป็นปีที่ผมเนี่ยปีหน้านะครับผมจะให้คุณแม่หยุดกิจการที่บ้านทั้งหมดผมเคยถามแม่ว่าอะไรคือความฝันสูงสุดในชีวิตแม่คุณเคยถามไหมเคยไหมครับผมเคยถามแม่ครั้งนึงแม่บอกว่าอยากเป็นแม่บ้านให้ลูกคุณรู้สึกไงครับวันนั้นนะผมร้องไห้ผมรู้สึกว่าทั้งชีวิตนี้นะผมจะทำนูสกินสุดชีวิตเพื่อที่จะสานฝันคุณรู้ว่าปีหน้านะผมจะให้แม่ผมหยุดกิจการแล้วผมจะให้แม่ผมขึ้นมาเป็นแม่บ้านที่กรุงเทพผมจะใช้งานบ้านให้หนำใจทำกับข้าวให้เต็มที่ดีไหมครับดีไหมรับรองคุณแม่ผมต้องเหนื่อยทุกวันเพราะนี่คือฝันของคุณแม่โอเคไหมครับดีไหมแล้วก็ผมเนี่ยเคยฝันนะว่าผมอยากมีรถเบนซ์ก่อนอายุ30เดือนนี้กับเดือนหน้าไม่เกิน2เดือนเนี้ยผมจะออกเบนซ์คันแรกในชีวิตขอเสียงปรบมือให้นูซินนิดนึงได้ไหมครับสุดท้ายแล้วอยากเป็นกำลังใจให้ว่านูซินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีผมแบ่งปันเนี้ยสุดท้าย1นาทีวันแรกที่คุณเข้ามาในนูซินเขาถามอะไรคุณบ้างครับการศึกษาอะไรถามมั้ยครับเพศอะไรเพศผู้เพศเมียเพศครึ่งมีไหมครับบ้านรวยไหมทำอาชีพอะไรมีไหมครับหรือทุกคนที่นี่เริ่มต้นจากการเซ็นใบสมัครเหมือนกันไหมครับเรามีเส้นทางเดียวกันผลิตภัณฑ์เดียวกันสินค้าเดียวกันนวัตกรรมเดียวกันแผนการจ่ายเงินเดียวกันจริงไหมแต่สิ่งหนึ่งที่นูซินจะมอบให้สำหรับคนที่ตั้งใจนะครับคือคุณภาพชีวิตที่คุณจะหาไม่ได้จากธุรกิจอื่นเลยนี่แหละคือนูสกินผมถึงบอกว่าธุรกิจนี้นะสนุกนะครับทำมากได้มากทำปานกลางได้น้อยทำน้อยไม่ได้เลยอันนี้คือบัญญัติตายางที่คุณหมีพูดไว้ผมขอยืมมาใช้นะครับก็หวังว่าหลังจากวันนี้นะครับผู้ใหญ่คุณลองคิดเนี้ยถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่มันไม่เคยให้ในสิ่งที่คุณได้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำบ้างนะครับเผื่อจะให้อะไรบางอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนโอเคไหมครับโอเคไหมก็ขอเป็นกำลังใจว่าเชื่อผมนะอย่าคิดเยอะจงฟังเสียงหัวใจตัวเองว่า
วันนี้ท่านนูซินคือโอกาสที่ดีที่สุดนะครับเหยียบให้มิดใหม่แล้วเจอกันที่ความสำเร็จขอบคุณมากครับครับเสียงปรบมือให้กับคุณณัฐนนท์ศิริโสภาพิรมดังๆเลยครับและนี่ครับและนี่แหละครับคือสุดยอดโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับด้วยโอกาสทางธุรกิจของนูสกินครับผลลัพธ์แบบนี้ถ้าใครไม่ถนัดอย่างที่คุณท็อปถามแล้วไม่ถนัดฝึกได้ไหมได้แน่นอนว่าผลลัพธ์แบบนี้สุดยอดไหมครับสุดยอดแน่นอนแล้วอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ต้องเปิดอะไรครับเปิดปากและจะเปิดปากเสียงดังต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะเชื่อในตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์และเปิดปากและฝึกฝนเรียนรู้ครับทุกความสำเร็จพร้อมเป็นของคุณอย่างแน่นอนอย่างที่คุณท็อปณัฐนนท์พิสูจน์มาแล้วครับเสียบมือให้กับคุณณัฐนนท์ศิริโสภาพิรมอีกครั้งดังๆเลยครับและนี่คือทั้งหมดครับของงานสัมมนาในวันนี้กับ R Square และ Y Span ครับคู่สุดยอดแห่งการดูแลสุขภาพระดับยีนครับที่ทำให้ทุกท่านเห็นแล้วว่า R Square และ Y Span จะช่วยทั้งให้พลังงานล้างพิษปกป้องซ่อมแซมสุขภาพของท่านและให้พลังงานล้างพิษปกป้องซ่อมแซมความฝันเป้าหมายของท่านให้กลายเป็นความจริงด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ขอเสียงปรบมือให้กับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านของเราอีกครั้งดังๆเลยครับคุณมิวกิตติกรพดุงการพิสิทธิ์ครับเสียงปรบมือให้กับคุณวัฒนีลอยประเสริฐครับและเสียงปรบมือให้กับคุณณัฐนนท์ศิริโสภาพิรมครับและขอให้วันนี้ทุกท่านเชื่อมั่นในตัวเองครับและเรียนรู้ลงมือทำทุกความสำเร็จพร้อมเป็นของท่านอย่างแน่นอนสำหรับสัมมนาในวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับI've